สดใหม่แชร์ข่าวเช้าแชร์ประเด็นร้อนแชร์ข่าวเช้าสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแฉข่าวเช้านะคะแน่นอนวันนี้อยู่กับเรา3คนพี่เฟียสขอต้อนรับพี่เฟียสหน่อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเจอกับพี่เฟียสชั่วคราววันนี้จะเป็นตั้งชื่อหอยไหมเพราะว่าหอยเฟียสวันพฤหัสกระสุนทุกทีเราต้องเป็นหอยกระป๋องใช่เป็นแก๊งหอยกระป๋องอันนี้เป็นแก๊งหอยเสียบหอยเสียบวางปุ๊บเสียบปั๊บใช่เพราะว่าแก๊งปกติพระราชสุขจะเป็นแก๊งหอยกระป๋องใช่แล้วไม่เป็นไรพี่เฟียสถือเป็นอีกหนึ่งสมาชิกใหม่คือว่าแก๊งหอยเสียบนี่ก็จะมาเสียบแทนเวลาที่ใครไม่ว่างก็ต้องมาช่วยเราแบบนี้เออดีเนาะเป็นขาเสียบเนาะจริงๆน่าจะเป็นเสียบประจำเลยพี่ตื่นเช้าไม่มากหรอกประมาณ 5:30 เองคืออันนี้หอย1หอย2และหอยเสียบหอยเสียบเป็นหอยเฟียสเป็นการเฟียสกีนะหอยเฟียสกีน่ารักชื่อหอยเฟียสกีด้วยหอยเฟียสกีโอ้นะน่ารักดีนะคะแน่นอนวันนี้เช้าๆแบบนี้เรื่องราวข่าวต่างๆเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบนี้แหละนะคะเราคือ3คนผู้รอดชีวิตนะคะถูกต้องแล้วเดี๋ยวเจอกันแบบสดๆแค่นี้แหละค่ะเมื่อวานนี้อาจจะต้องรีรันเพราะว่าฉุกละหุกเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลับมาสดเหมือนเดิมนะคะติดตามความสนุกกันได้กับแฉข่าวเช้าในวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะเรื่องราวของฝุ่น PM2.5 ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิดก็น่าห่วงแต่ว่าปัญหาฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพก็น่าห่วงเช่นกันนะคะคุณภาพหรือว่าคุณสภาพของอากาศนะคะมันก็ยังมีฝุ่นที่แบบค่อนข้างสูงล่าสุดทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็ออกมากราบขอโทษพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะคะที่ต้องตื่นมาพบกับอากาศที่มันขมุกขมัวเนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าช่วงของ4-5วันที่ผ่านมาเนี่ยใครเช็คสภาพอากาศโอ้ขึ้นประมาณ100กว่าเมื่อกี้เพิ่งเช็ค170กว่าคือออกจากบ้านตกใจเลยอ่ะนึกว่าอยู่เกาหลีหมอกขมุกขมัวใช่ไหมไม่ชาวสักทีนึงบางคนก็บอกว่านี่คือหมอกไม่ใช่นี่คือฝุ่นไม่ใช่หมอกค่ะอย่าหายใจเข้าไปลึกๆนะคะมันคือฝุ่น PM2.5 คุณผู้ชมค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เวลาใส่หน้ากากเนี่ยคือบางคนเขาก็เลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพยายามหาหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ได้ด้วยแล้วก็ป้องกันโควิดได้ด้วยมันจะได้ทั้ง2อย่างเลยถูกต้องแล้วนะคะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ออกมายอมรับนะคะว่าต้องยอมรับว่าช่วงถึง 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงที่ลมค่อนข้างสงบทำให้เกิดปรากฏการณ์เหมือนฝาชีครอบบริเวณกรุงเทพมหานครบวกกับเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากการเผาพื้นที่ที่ทำการเกษตรของชาวบ้านทางตอนเหนือแล้วก็ตะวันออกด้วยนะคะซึ่งเราก็กำชับผู้ว่าทั้ง76จังหวัดไว้แล้วนะคะว่าให้สั่งการไปยังภาคของเกษตรจังหวัดทั้งหลายแล้วก็เกษตรอำเภอด้วยเพื่อขอความร่วมมือกับเกษตรกรค่ะไม่ให้เผาเศษพืชพวกอ้อยฟางข้าวอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ายังมีการลักลอบเผาพื้นที่ทำการเกษตรอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีมาตรการที่เข้มข้นในการลงโทษมากขึ้นก็ว่ากันอยู่ว่าช่วงนี้คนน่าจะขับรถน้อยลงทำไมฝุ่นมันยังแน่นก็มาจากการเผาพวกนี้ด้วยใช่ก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมอะไรที่มันหยุดเผาก่อนได้หยุดเถอะนะจ๊ะตอนนี้แต่ว่าไม่ใช่หยุดเชื้อเพื่อพัดเผาใหญ่เลยสู้ตายไม่ได้นะคะหนูก็คือชาวบ้านเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วบางคนทำการเกษตรมาเนี่ยเขาก็เคยชินกับการเผาบอกว่าพอหน้าช่วงที่มันต้องเผาเนี่ยเขาก็บอกว่าการเผาเนี่ยมันเร็วแล้วก็ประหยัดต้นทุนกับการไถกลบอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าช่วงนี้ก็คือต้องให้เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดต่างๆลงพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าเกิดสมมติว่ายิ่งทำอย่างนี้อยู่PM 2.5 ไม่หายไปนะคุณผู้ชมนะมันจะทำให้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะมันทำให้โควิดถ้าเป็นโควิดก็เป็นหนักขึ้นนะอีกอย่างนึงที่เขาฝากมาเกี่ยวเรื่องของ PM 2.5 คือเรื่องของการตั้งมาตรฐานของค่าอากาศในเมืองไทยที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยยังตั้งเอาไว้ได้เขาเรียกว่าต่ำกว่ามาตรฐานของอากาศโลกคืออากาศโลกเขาตั้งไว้สะอาดกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ช่วยกันผลักดันได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะก็ต้องช่วยๆกันนะคะคนไทยของเรานะฮะโควิดฉันจะไม่ยอมไปทาสคุณหรอกค่ะ1 2นะคะPM 2.5สั่งให้หยุดไม่หยุดนะไม่หยุดเลยอ่ะมันไม่หยุดเลยมาเยอะไปหมดเลยตอนนี้ไม่รู้จะกลัวอะไรก่อนดีแล้วตลอดนะนางงามเชียงใหม่กล่าวนะครับจ้าแน่นอนเรามีเรื่องราวกันอีกนะวันนี้ข่าวต่อไปฮะมาทางด้านลุงพลบ้างซึ่งสองสามวันนี้ข่าวของลุงพลนี่ก็แน่นมากคือพูดตรงเลยนะยังติดใจกับลุงพลที่เล่นร้องเพลงเต่างอยแต่หลังจากที่เห็นลุงพลเกลี้ยกล่อมเขามีวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนสิงตอนนั้นรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยสรุปลุงพลยังไงเนี่ยเล่าสิพี่เฟียคือเรื่องราวคือคนก็วิพากษ์วิจารณ์คือเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลุงพลเนี่ยนะฮะ
คือทางด้านลุงพลหลายคนก็คงจะเห็นแล้วเนี่ยว่าคือมีพฤติกรรมทำร้ายนักข่าวเนาะที่เราได้เห็นกันบอกว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยลุงพลเองเนี่ยก็ออกมากล่าวขอโทษนักข่าวที่ถูกคุกคามทั้งสองท่านนะฮะแล้วก็ยืนยันเลยว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกายอยากจะเข้าไปพูดคุยตามภาษาคนรู้จักแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นไงล่าสุดเนี่ยทางด้านองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเนี่ยออกแถลงการประณามลุงพลแบบนี้เลยเขาบอกว่าในการคุกคามทำร้ายนักข่าวปฏิบัติหน้าที่ทำข่าวเนี่ยบอกว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นว่าการกระทำในกรณีนี้เนี่ยไม่อาจยอมรับได้เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงขัดขวางการทำหน้าที่สื่อคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพการรับรู้ข่าวสารของประชาชนจึงขอประณามการกระทำนี้โดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดและขอเตือนให้องค์กรสื่อต้นสังกัดและผู้สื่อข่าวในการปฏิบัติหน้าที่ลงสนามข่าวเนี่ยด้วยความระมัดระวังคือต่อไปนี้คือมองว่าลุงพลเนี่ยอาจจะแบบต้องระวังตัวมากขึ้นจะต้องเกี่ยวกับกว่านี้ถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะก็ต้องระมัดระวังแน่นอนค่ะที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ๆก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ตายละเป็นลุงพลที่สุภาพเรียบร้อยโอ้ยเบาง่อยคอยใจมาร้องเพลงออกอีเวนต์เดินหมุนหมุนช่วยหมาแมวเต่าง่อยหรอคอยอ้ายเนี่ยทำไมอ่ะตอนนั้นคือเต่าง่อยหรอคอยอ้ายแล้วตอนนี้ทุกหลังอ้ากอ้ากถ้าเต้นลุงพลยังไงถ้าเต้นถ้าเต้นเต่าเต่าง่อยหรอคอยอ้ายตาเต่าง่อยหรอคอยอ้ายตาเต่าง่อยหรอคอยตา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 เต่าใหญ่เลยเขาเหมือนด้วยนะใช่แล้วทำไมตอนนี้เต่าง่อยหายไปไหนล่าสุดรายการดังอย่างทุกโต๊ะข่าวนะคะเขาก็มีการนาย้อนคำทำนายของอาจารย์ชัญญาคุณผู้ชมพี่เปียดพี่ด้าค่ะว่าอาจารย์ชัญญาทำเสียงอาจารย์ชัญญาด้วยทำเสียงอาจารย์ชัญญาอาจารย์ชัญญานะคะก็เดี๋ยวจะดูไพ่ให้ลุงพลนะคะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ไม่สามารถที่จะโกหกใครได้ไพ่รู้ไพ่เห็นไพ่บอกคุณค่ะนะฮะเหมือนไหมคะอาจารย์ชัญญาเหมือนแล้วค่ะเหมือนแล้วค่ะไพ่ไม่หลอกใครนะคะไพ่รู้ไพ่เห็นจับไพ่ค่ะไพ่ออกมาแล้วนะคะไพ่บอกว่าอย่างนี้ค่ะย้อนไปเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาที่ออกมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาลุงพลในรายการหนึ่งที่บอกว่าลุงพลได้ถามอาจารย์ชัญญาว่าอนาคตข้างหน้าตัวเองจะเจออะไรบ้างอาจารย์ชัญญาหยิบไพ่ขึ้นมานะฮะแล้วก็ดูแล้วก็เจอกับเรื่องราวเขาบอกว่าจะมีเรื่องเงินก้อนโตและการจัดสรรเรื่องผลประโยชน์คุณผู้ชมค่ะรวมถึงวันนี้นะคะลุงพลเจอเรื่องเงินแล้วก็จะมีเรื่องให้วุ่นวายจะอีกหลายเรื่องซึ่งแน่นอนเปิดรับบริจาคตอนนั้นจำได้ไหมจำได้ที่บอกว่ามีไม้ลอยมาแล้วเป็นไม้ตะเคียนสรุปแล้วไม่ใช่ไม้ตะเคียนเป็นไม้ที่ว่าเรียกว่าไม้มาคาแต้มาคาแต้เนี่ยคือถ้าเกิดลอยมาถ้าไม่ใช่ของตัวเองนะผิดกฎหมายถ้าเอาไปครอบครองแต่ถ้าเกิดขึ้นในที่ของตัวเองนะไม่มีปัญหาหมายถึงว่าถ้าไม้เนี่ยก็คือปลูกในที่ของตัวเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดไม้มาคาแต้เนี่ยคือลอยมาตามน้ำแล้วคุณครอบครองอันนี้ก็คือเป็นไม้ที่แบบอยู่เขาเรียกว่าเป็นการควบคุมเนาะของกรมป่าไม้ถ้าคุณไปครอบครองก็มีความผิดเช่นกันใช่โดยอาจารย์ชัญญาเขาก็ยังบอกอีกว่านี่จะมีเรื่องร้อนใจนะฮะเป็นฟืนเป็นไฟเลยหรือว่ามีปัญหาจากการฉุกระหุกเร่งด่วนตอนนี้อาจารย์ชัญญาเขาบอกนะแถมวันนั้นลุงพลยังได้ให้เกี่ยวกับเด็กอีกด้วยนะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะอาจารย์ชัญญานะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือก็ทำให้ลุงพลนะสีหน้าอย่างที่บอกว่าไม่ดีน่าเสียเลยวันนั้นพอบอกว่าเนี่ยมีกุญแจมืออะไรเงี้ยให้ที่แบบเกี่ยวกับเด็กน่ะพอแล้วอาจารย์ชัญญาเปิดไพ่มาลุงพลหน้าถอดสีเลยนะเขาบอกว่าดูแบบหน้าเสียนิดนึงแล้วนอกจากนั้นนะในวันนั้นเปิดมาเนี่ยไม่ใช่เจอไพ่เกี่ยวกับเด็กนะเป็นไพ่ที่มีรูปกุญแจมือแล้วก็ไพ่เกี่ยวกับวิญญาณด้วยนะฮะที่มาเกี่ยวข้องซึ่งอาจารย์ชัญญาก็บอกว่ามีวิญญาณคอยติดตามลุงพลอยู่ค่ะแล้วก็ระหว่างที่บอกว่าอาจารย์ชัญญาเนี่ยเปิดไพ่ให้กับลุงพลดูอยู่เรื่อยๆนะมันจะมีไพ่ที่บอกว่าลุงพลเนี่ยมีปัญหาฉุกระหุกเร่งด่วน อันนี้เขาก็แบบมาวิเคราะห์กันแบบว่าอันเนี้ยไพ่อันเนี้ยน่าจะจริงแล้วแหละตามคำทำนายเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเตรียมที่จะออกหมายเรียกลุงพลนะคะมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วหลังจากที่ลุงพลเองเนี่ยครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะลุงพลเองก็บอกว่าจะทำอะไรก็ทำไปเลยทำแล้วสบายใจก็เชิญลุงพลบอกแบบนี้ก่อนที่ลุงพลจะบอกนะคะบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยโฆษณานะว่าท่อนไม้นี้เป็นไม้ตะเคียนแต่ชาวบ้านเนี่ยเขามากราบไหว้และเขาก็ประสบความสำเร็จเขาก็มาแก้บน อันนี้ผมก็ไม่ก้าวก่ายมันเป็นเรื่องความเชื่อสิทธิส่วนบุคคลแต่ยืนยันไม่ได้ชักชวนให้ใครมากราบไหว้คนส่วนใหญ่มาขอกันเองส่วนที่มีข่าวว่าผู้เชี่ยวชาญศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะคะจะสรุป
จากการเข้าเครื่องจับเท็จกันนะคะว่าเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวผลจะออกมาแล้วโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะออกหมายจับมาที่ตนอันนี้นักข่าวถามต่อว่าจะเป็นยังไงถ้าเขาออกหมายจับลุงพลก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเขาออกหมายจับเดี๋ยวเขาจะเตรียมสู้คดีต่อไปโดยที่ทนายตั้มเนี่ยจะมาว่าความให้ลุงพลบอกแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยลุงพลเองก็มีการพูดคุยกับทนายตั้มเพื่อให้มาเป็นทนายความย้อนกลับไปทนายตั้มเดี๋ยวเขาจะไปที่บ้านกอกๆแล้วนะแล้วก็ไปเจอลุงพลเลยอย่างเงี้ยบอกลุงพลติดต่อมาหลายครั้งแล้วว่าให้มาเป็นทนายให้หน่อยเหมือนเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนว่าถ้าวันหนึ่งลุงพลโดนออกหมายจับเดี๋ยวทนายตั้มจะเป็นคนดูแลเรื่องคดีนี้ให้และนี่ไงล่าสุดทนายตั้มไปโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงลุงพลนะบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะไปลงบ้านกอกๆละเนื่องจากว่าลุงพลติดต่อมาหลายครั้งนะฮะแล้วก็ขอให้ผมเนี่ยไปช่วยทำคดีน้องชมพู่เนื่องจากว่ามีข่าวลือว่าตำรวจเนี่ยอาจจะใช้เครื่องจับเท็จเนี่ยนะมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีซึ่งในฐานะทนายเนี่ยยืนยันเลยว่าในศาลเนี่ยเครื่องจับเท็จเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีใช่ในการใช้เป็นการหลักฐานเพราะว่ามันมีความคาดเคลื่อนได้เยอะใช่เพราะว่ามันหลายครั้งมันคาดเคลื่อนไงเครื่องจับเท็จนะนะฮะเขาบอกว่าหลักการในการรับทำคดีของทนายตั้มเนี่ยนะฮะคือไม่มีใครสมควรที่ได้รับความผิดในโทษที่เขาไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าทุกคนก็น่าจะเบื่อกับคดีนี้มากนะแต่ว่าไม่อาจปล่อยผ่านได้จริงๆเดี๋ยวจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบดูอีกทีนึงแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะรับทำคดีหรือเปล่าค่ะใช่แต่ว่าเนี่ยล่าสุดที่รายการแฉของมดดามาถามหมอปลาบอกยังเชื่อไหมว่าลุงพลเป็นคนทำหมอปลาบอกว่าไม่เชื่อลุงพลไม่น่าจะใช่คนทำแต่ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกอย่างนั้นนะเพราะนั้นเราอยู่วันที่หมอปลามาทนายโดบิมาพี่อุปริยะมาซึ่งวันนั้นเขาก็บอกว่าทุกคนบอกว่าไม่เชื่อว่าลุงพลทำทุกคนบอกเลยว่าไม่น่าใช่ที่ลงมือแต่ถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นไหมน่าจะรู้เห็นเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบ 100% แต่น่าจะมีส่วนรู้เห็นนะคะมาถึงเรื่องราวที่คนอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าจ้างทนายมาแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างทนายเพราะว่าลุงพลเองที่บอกว่าเอ๊ะไม่ได้ทำงานเลยนะตั้งแต่คดีน้องชมพู่มาก็ลุงพลก็ไม่ได้ทำงานเลยจะเอาเงินจากตรงไหนไปจ้างทนายมาสู้คดีหลายคนถามนะคะลุงพลเองก็อย่างที่บอกเลยว่าไม่ได้ทำงานเดินสายออกรายการต่างๆก็นี่ไงเขาเดินสายออกรายการต่างๆนี่แหละเขาได้เงินรวมถึงที่บอกว่าช่วงนั้นจำได้ไหมที่เขาแบบแฮปปี้ดีดาจูบปากกับพี่อุ๊บวิริยะมีงานอีเวนต์ต่างๆนั่นนู่นนี่อาจจะเป็นตรงจุดนี้หรือเปล่าล่าสุดเหล่าอดีตนะคะกัลยาณมิตรของลุงพลอย่างใครพี่อุปริยะใช่คือว่าอดีตอดีตกัลยาณมิตรอย่างพี่อุปริยะคุณผู้กองดิฉันว่าคุณผู้กองเขาเป็นอดีตกัลยาณมิตรของดิฉันนะคะตอนนี้เขาบอกเขาไม่เกี่ยวแล้วพี่มดดำอ้าวโน้ทำถนน10ล้านอยู่ไหนตอนนี้เลิกแล้วไม่ยุ่งละออกมาละไม่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันแล้วตัดขาดความเป็นเพื่อนไม่ยุ่งแล้วค่ะนะคะเขาก็ถามว่าไงรู้ไหมว่ามีทั้งหมอปลาทนายโนบินะคะแล้วก็มีพี่อุปวิริยะเนี่ยก็ออกมาพูดเป็นว่าไงป่ะลุงพลนี่นะน่าจะมีรายได้เก็บอยู่ในตัวเนี่ยน่าจะมีเงินจำนวนก้อนหนึ่งก้อนน่ะน่าจะสูงทีเดียวล่ะนะแต่ไม่กล้าระบุว่าเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะหลักล้านเขาว่าอย่างนี้วันนั้นถามปีเดียวนะสมุดบัญชีนะคุณอันนี้เป็นสมุดบัญชีบริจาคอันนี้เป็นสมุดบัญชีบริจาคแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่มันคนเรามันต้องมีหลายบัญชีอะบัญชีส่วนตัวเขาก็ไม่ได้เอามาเปิดเผยแต่เคสนี้คือเป็นเคสที่สมุดบัญชีที่เอาไว้เปิดเพื่อบริจาคโดยเฉพาะอันนี้ก็ต้องรอดูว่ายังไงว่ารายได้เขายังไงโดยป้าบอกว่าไม่ทราบว่าตอนนี้ลุงพลเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ไม่ทราบว่ามีเงินเท่าไหร่ตอนนั้นนะหมอปลาบอกแต่หลังไม่มีไออุ่นไม่บอกสิหลังไม่แต่ว่าในรายการแฉฉันดูอยู่นะเขาพูดนะมีเกินหลักล้านไหมใช่พี่อุปวิริยะบอกว่าเอาง่ายๆเฉพาะส่วนของพี่นะที่พี่หางานให้อ่ะเขาบอกว่าเกิน5ล้านอุ้ยประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เฉพาะเงินที่รับจากการบริจาคก็เกินล้านแล้วก่อนที่พี่อุ๊บจะเสริมว่าคิดว่าน่าจะมีเกิน5ล้านบาทหุยปีนทำอะไรเกิน5ล้านดาราต้องไปเต้นเต่างอยแล้วนะหนูแต่เธอลองคำนวณนะช่วงที่เขาดังๆเนอะลุงพลออกไปงานอีเวนต์เลยไปอีเวนต์เยอะนะเยอะนะแล้วก็อีเวนต์ครั้งนึงเธอว่าได้เท่าไหร่ลุงพลเขาบอกอย่างนี้พี่อุ๊บบอกว่าเขาอะเบี้ยวงานพี่อุ๊บแบบ10กว่างานไม่รับงานเทงานเบี้ยวงานแล้วก็ที่ตัดขาดเลยคือไปว่าเหมือนว่าพี่อุ๊บเขาเล่าให้ฟังนะว่าเหมือนเป็นแบบเพศวิปริตอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพศแบบตุ๊บวิปริตตุ๊บวิปริตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดขาดเลยเขาก็เลยเขาโกรธเลยพี่อุ๊บก็เลยบอกว่าไม่หางานให้แล้วเพราะว่าเราก็ถามว่าพี่อุ๊บถามจริงนะไปรับงานให้ลุงพลเนี่ย
ได้รับค่าในหน้าหรือเปล่าได้รับค่าผู้จัดการส่วนตัวเปล่านางยืนยันว่าไม่ได้รับสักบาทเดียวทำเพราะอยากช่วยยอมรับว่าตอนนั้นปั่นกระแสเพราะอะไรรู้ไหมสื่อโหมมันก็เอาเกาะกระแสหน่อยคุณอุ้มวิทย์ก็เกาะกระแสหน่อยปกติช่วยหมาแมวไงหนูช่วยลุงพลบ้างบินทุกวันหาลุงพลเช้าเย็นเช้างงไปหมดแต่ตอนนี้คือแบบตอนทำงานรับงานอีเวนต์ให้ลุงพลอะเสื้อผ้าสมมติว่าไม่มีอย่างเงี้ยคือบินไปเพื่อเอาเสื้อผ้าไปให้ลุงพลเลยบินเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยสู้ตายถวายหัวแต่ตอนนี้คืออันเฟรนกันแล้วไม่เอาละอดีตใส่คอนเวิร์สกะหากันแล้วไม่เอาละไม่ได้เป็นเพื่อนอันฟอลโล่กันแล้วไม่เอาแล้วหนูกำลังมันหนูให้ไปต่อไปเหรอลูกกำลังมันนะกำลังมันนะค่ะมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมข่าวของหนุ่มส่งอาหารนะคะคนนี้น่าสงสารมากคือจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่ต้องยอมรับนะว่าข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรนะสถานที่ที่เราไปส่งอาหารอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาแชร์กันมาบนโลกออนไลน์เยอะมากๆค่ะมีหนุ่มขับรถส่งอาหารรายหนึ่งนะคะอยู่ในสภาพบาดเจ็บแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็เลือดอาบเลยทีเดียวนะคะคือถ้ามองผ่านๆก็จะคิดว่าอ๋อคนนี้น่าจะประสบอุบัติเหตุแหละคงจะเป็นรถล้มอะไรประมาณนี้แต่พอเข้าไปอ่านเนื้อหาก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนตกใจมากๆเพราะว่าเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าแค่เข้าไปจอดรอรับของที่จะเอาอาหารไปส่งเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยคือเจ้าของบ้านปล่อยหมาออกมากัดยังไม่พอคนเป็นลูกเนี่ยมาจากไหนไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์ชนกระเด็นไปอีกน่าสงสารมากๆเลยนะต้องยอมรับนะว่าคนส่งอาหารเนี่ยเขาก็ต้องหาเช้ากินค่ำเนาะก็เลยบอกไม่รู้ว่าจะยังไงบ้างค่ะเสร็จแล้วหนุ่มส่งอาหารบอกว่าเนี่ยกำลังรอไปส่งลูกค้าอยู่ดีชาวบ้านแถวนั้นน่ะปล่อยหมามากัดนะคะจนเจ้าตัวเนี่ยล้มลงจากรถมอเตอร์ไซค์ก่อนที่ลูกชายเจ้าของหมาเนี่ยขับรถมาชนซ้ำแล้วก็หนุ่มรายนี้กระเด็นออกนอกตัวรถเลยนะคะงานนี้ชาวเน็ตเข้าไปวิจารณ์เจ้าของหมาว่าทำไมถึงปล่อยหมาให้มากัดชาวบ้านแบบนี้นี่ไงล่าสุดนะนักข่าวก็เลยติดต่อไปที่หนุ่มส่งอาหารรายนี้นะฮะโดยเจ้าตัวเขาก็เลยเล่าเป็นฉากๆมาเป็นไทม์ไลน์มาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะเกิดเหตุเนี่ยเขาอ่ะเข้าไปห้ามปรามคนที่เขามีเรื่องกันอยู่ณจุดบริเวณนี้นี่แหละนะฮะซึ่งเป็นคนรู้จักของตนนะครับแล้วก็ฝั่งคู่กรณีก่อนที่เขาก็จะแยกย้ายกันไปจากนั้นเนี่ยแม่ของคนที่เขามีเรื่องเนี่ยก็เข้ามาต่อว่าเขาไปยุ่งเรื่องเขาทำไมก็มาต่อว่าประมาณนี้ทำไมไม่ปล่อยให้เขาเคลียร์ปัญหากันเองซึ่งจากนั้นเนี่ยวันเกิดเหตุตนก็มารับออเดอร์อาหารตรงบริเวณจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยพอดีเลยซึ่งคู่กรณีเห็นตนพอดีก็เลยเกิดการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนะฮะก่อนที่หมาของคู่กรณีเนี่ยจะกระโจนเข้ากัดตนนะฮะแล้วก็คู่กรณีเนี่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์มาชนซ้ำอีกรอบตามภาพที่ปรากฏนั่นเองโอ้น่ากลัวมากแต่คุณเทรนหมายังไงอะคะให้คุณสามารถแบบกัดคนนี้ได้สั่งได้อย่างนี้หรอไม่หรอกหรือว่าเจ้าอะไรยังไงงงเหมือนกันนะมันก็ไม่แน่นะก็มีการฝึกนะพี่คุณหมาเหรอกัดเลยกัดเลยกัดขากัดเลยหน้าหนูจริงจังเลยค่ะหน้าหนูแบบว่าเหมือนเป็นเจ้าของหมานะคะนะคะเจ้าของหมาฝึกได้เหรอบอกไปกัดมันเลยไปกัดมันมันก็ได้สิเขาก็มีการฝึกสุนัขไงสั่งสอนหมาไงไปกัดมันเดี๋ยวนี้นะแนนซี่จะไปกัดมันเดี๋ยวนี้คุณคะแนนซี่กัดตัวอยู่ค่ะคุณอ๋อหรอค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าต้องเรามาระวังใช่แล้วก็เห็นใจคนบอกว่าหาช้ำกินข้าวแบบนี้ด้วยและที่สำคัญคือเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือเป็นคนเข้าไปไกล่เกลี่ยแต่กลับโดนเรื่องนี้เองนะฮะบางทีก็เข้าไปช่วยเขาแล้วตัวเองก็เป็นภัยกับตัวเองอะเนาะเอาใจช่วยนะฮะทางทีมงานเราส่งกำลังใจไปช่วยด้วยนะมาข่าวของบุโกบ้างดีกว่านะจ๊ะอันนี้ข่าวแต่ยี่ข่าวนี้ข่าวของเธอเหรอนี่ข่าวนี้เลยพี่ต่อเลยค่ะคุณค่ะเขาบอกว่าข่าวที่ห้าเลยค่ะมาข่าวที่ห้าเลยค่ะคุณทำไมข่าวที่สี่ฉันกำลังมันทำไมให้ฉันอ่านเลยกันกินทำไมเนี่ยมาที่เรื่องนี้กันต่อเรื่องที่มีแก๊งวัยรุ่นเนี่ยนะฮะเขาเป็นคลิปที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์เขาก็เห็นกันอยู่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีแก๊งวัยรุ่น3คนรุมทำร้ายชายวัย66ปีซึ่งสาเหตุมาจากการที่ขายไก่ทอดเหมือนกันทับลายเดมอนคุณค่ะทับลายเดมอนทำให้แก๊งวัยรุ่นเกิดความไม่พอใจนะฮะก็เข้ามาทำร้ายร่างกายแล้วก็พังข้าวของเสียหายเลยนะฮะส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรให้ไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยครับพอแล้ว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 
ดยคลิปดังกล่าวนี่นะฮะเกิดขึ้นในตลาดเคหะชุมชนซอยเทศบาลบางปู49อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะฮะล่าสุดก็ทางด้านคุณสมบูรณ์วัย66ปีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยอาการว่าคือมีแผลที่นิ้วเท้าแขนขวาแล้วก็ศีรษะด้วยส่วนแขนซ้ายเนี่ยต้องใส่เฟือกทางด้านน้องชายของคุณสมบูรณ์เนี่ยบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าทุกคนก็เห็นคลิปกันหมดแล้วว่าทนไม่ได้อะกับการกระทำของทั้ง3คนจะให้ใครมาเจรจาหรือไกล่เกลี่ยก็ไม่เอาขอไปคุยในศาลเลยทีเดียวดีกว่าก็คือว่าให้เรื่องแบบดำเนินคดีไปเลยดีกว่าเออประมาณนี้แต่ว่าลุงเขาก็สูงอายุนะดูสิแล้วก็มาทำร้ายแล้วก็คนที่แบบนี่ๆๆภาพนี้ภาพนี้ damage การทำลายล้างรุนแรงมากโมโหแบบคงโมโหสุดๆอะไรประมาณนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มแก๊ง3คนนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์เอาไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เนี่ยมีการอาจจะมีการเพิ่มข้อหาเพิ่มขึ้นด้วยทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะโดยทั้ง2เนี่ยจะให้ความเป็นธรรมแน่นอนนะคะตำรวจบอกแบบนี้เดี๋ยวต้องสอบถามทั้ง2ฝ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเดินทางมาที่ตลาดนะคะก็ภาพนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะว่ามีการยกมือไหว้ขอโทษแม่ค้าทุกร้านที่ต้องมาเดือดร้อนเพราะว่ากลุ่มของตัวเองโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสภ.เมืองสมุทรปราการเนี่ยมาเป็นคนกลางให้นะคะก็คอยตึงกำลังเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นก็ค่อนข้างโกรธกลุ่มวัยรุ่น3คนนี้เหมือนกันที่มาทำลายร้านที่ตลาดเนี่ยเดินทั่วเลยยกมือขอเธอยกมือขอโทษทุกคนเลยเหมือนหาเสียงเลยอ่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษแม่ค้าทุกคนแม่ค้าก็ตะโกนด่าสิว่าแบบเอ้ยทำไมทำแบบนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาขายไก่ทอดสาเหตุแค่อะไรรู้ไหมก็คือว่า3คนนี้เขาขายไก่ทอดขายไก่ทอดเสร็จใช่ไหมเขาก็ขายอยู่แล้วก็ลุงกับป้าเนี่ยก็ขายไก่ทอดเหมือนกันก็คือสินค้าเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจากต้นตลาดกับท้ายตลาดเขาอ่ะได้ยินแค่มีคนมาเมาให้ฟังว่าลุงอ่ะพูดว่าสมมติฉันเป็นลุงนะเธอแบบเธอเป็นกลุ่มวัยรุ่นเธอได้แค่ได้ยินบอกว่าฉันน่ะพูดว่าร้านเนี้ยไก่ไม่อร่อยเลยไม่สุกแล้วจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ยินว่าลุงมีคนมาเมาให้ฟังว่าลุงพูดแบบนี้ก็เลยมาโหก็เลยมาทำลายร้านลุงเลยโอ้โหตายละมันกลายเป็นว่าทำไมรู้ไหมไปทำลายคนแก่ด้วยและที่สำคัญคือขายของเหมือนกันคูณทั้งตลาดเอาตรงๆนะไม่ใช่แค่สองเจ้าหรอกบางตลาดเนี่ยมีสินค้าเหมือนกันเป็น10อย่างนะถ้าเกิดสมมติควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วมาทำมาหากินแบบนี้ไม่น่ารักสาเหตุแค่บอกว่ามีคนมาเมาว่าร้านเขาไก่ไม่สุกแล้วคนที่ไปเมาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้ที่เป็นการสื่อสารผิดนะหนูยังไงอยากบอกคนสื่อสารผิดว่ายังไงคะหนูต้องรับสารโดยตรงนะคะถ้าเกิดหนูรับสารจากคนอื่นแล้วหนูไปฟังผิดๆนะคะหนูไม่น่ารักนะเลิกไม่เอานะอยู่พิธีการแบบนี้ไม่น่ายื่นบัตรอะไรยื่นบัตรอะไรยื่นบัตรอะไรให้ยื่นบัตรเลือกสูตรไม่น่ารักอะอย่าบัตรเลยนะถ้าไม่จริงอย่าเบี่ยงพูดเพราะว่าคนเรียนเป็นความเดือดร้อนขั้นเหนือเข้าใจไหมครับฟังอะไรมาต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะไม่อย่างนั้นใครจะมาหาตัวหนูนะคะแล้วมาขอโทษยกมือไหว้ปลอบไม่น่ารักหรือว่าไปเคลียร์กันก่อนก็ได้ก่อนที่จะเริ่มทางทลายอะไรเงี้ยแบบพูดคุยกันก่อนอะไรเงี้ยได้นะเออแล้วก็ไปเอาพยานคนที่เสี่ยมเนี่ยมายืนตรงหน้าคุยกันเลย3คนว่าจริงหรือเปล่าพูดจริงไหมร้านถมไก่ไม่สุกจริงเหรอพี่พี่พูดไหมพี่พูดไหมอย่างนี้อันนี้มันต้องชี้แจงนะจริงนะบุคคลที่3นี้มีปัญหาตลอดเลยนะจะได้รู้ว่าตกลงแล้วใครทำไมดาเมจเธอรุนแรงเหมือนเจอฉันอินค่ะไม่ได้มาจากชีวิตส่วนตัวพูดสิไม่ได้มาจากชีวิตส่วนตัวไม่เบรกดีกว่าเนาะอันนี้เห็นด้วยเลยถ้าไม่เบรกเดี๋ยวบุ๊กจะขึ้นพูดสิพูดสิทำไมเธอขึ้นขนาดนี้ดูจากข่าวนี้ไปเบรกหนูแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะค่ะสักครู่ครับพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจแฉ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 ข่าวเช้าแฉข่าวเช้าผิวดูกระจ่างใสใน1 2 3โลชั่นมิสทินช่วงแฉข่าวร้อนกลับมาค่ะแฉข่าวเช้าของเราแน่นอนมาอัปเดตเรื่องราวข่าวร้อนๆกันดีกว่าเป็นเรื่องราวการขับชนแล้วหนีขับชนแล้วหนีนะจ๊ะเรื่องราวเขาบอกอย่างนี้นะคะคนที่ถูกชนแล้วหนีนะคะแน่นอนเป็นน้องสาวของคุณศิวลักษณ์มือประตูทีมชาติไทยก็คือทีมบุรีรัมย์สโมสรบุรีรัมย์นั่นเองเอาเรื่องราวเป็นยังไงมาฟังมาคุณผู้ชมบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่บอกไปเหตุการณ์รถเก๋งยี่ห้อหนึ่งนะสีน้ำเงินนะคะขับมาชนท้ายรถเก๋งอีกยี่ห้อหนึ่งสีขาวขับชนหมุนติ้ว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 เห็นไหมเห็นไหม
แล้วขับหนีไปเลยผู้ชมขาตามคลิปนี่คือพอชนเสร็จปุ๊บหนีไปเลยมีพลเมืองดีทำไมรู้ไหมขับตามน่ารักขับตามรถคันสีน้ำเงินจนได้เห็นทะเบียนรถนะเห็นไหมเห็นไหมชนแล้วหมุนติ้วเห็นไหมขับตามจนเห็นทะเบียนรถนะคะ4กน4251นะฮะจนรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยทะเบียนอะไรสีอะไรนะก่อนทราบภายหลังว่าคนในรถสีขาวเนี่ยนะคะคือน้องสาวแท้ๆของหนุ่มแชมป์ศิวรักษ์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดล่าสุดทางด้านน้องสาวคุณหนุ่มแชมป์นายที่บอกว่าออกมายืนยันแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคู่กรณีได้ส่งข้อความมาละส่งข้อความมาแล้วบอกว่าไงรู้มะหลับในขับรถหลับในก็เลยชนพอชนเสร็จตกอกตกใจพี่จ๋าไม่เธอหลับในแต่ทำไมเหมือนแบบขับแบบเหมือนดิฟมากเหมือนดิฟรถขับหนีเลยไงลักษณะธรรมศาสตร์นี่ไงหนูชนปั้งอุ้ยและด้วยจังหวะของการชนน่ะด้วยองศาการชนน่ะมันทำให้รถหมุนได้อย่างนี้เลยเนาะใช่พอเขาตกใจก็อาจจะเหยียบเบรกไงพี่ด้าคนเราพอตกใจเหยียบเบรกปุ๊บรถมันหมุนนะแล้วรู้ไหมรถคันสีขาวอ่ะพอหมุนเสร็จทำไมรู้ไหมข้าอาจจะไม่เห็นไปชนบาริเออร์ข้างๆได้รับความเสียหายแต่โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสโอ้โหถ้าว่าเขาหลับในไหมเนี่ยดูสิรถยับอย่างนี้เลยตกใจนะเนี่ยคู่กรณีบอกว่าไงรู้ไหมคะคู่กรณีบอกว่าหลับในแล้วเกิดความตกใจก็เลยขับไปเลยไม่ได้จอดดูซึ่งเหตุการณ์นี้ขออนุญาตไม่ใจดีนะคะเขาบอกนี้ขอยัดไม่ใจดีนะคะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะวินาทีที่คุณขับรถหนีไปมันโหดร้ายเหลือเกินคือไม่จอดไม่ดูไม่แลแล้วขับไปเลยคือเหมือนขับหนีอะพูดง่ายๆแต่ว่าดูจากคลิปอะก่อนหน้านั้นดูเหมือนการดิฟรถเนาะแบบคือสามารถคือหลบหลายคันได้มากเลยอะแล้วก็มาชนกับคันนี้คือหลบไม่พ้นคันขาวถ้าพูดกันตามภาษาคนเราอะนะขับไม่พ้นคันขาวพอชนปั๊บรถคันสีขาวหมุนไปชนบารีเออร์เสร็จแล้วได้ขับหนียาวไปเลยโชคดีว่าทำไมรู้ไหมรถคันหลังรีบขับตามจนเห็นทะเบียนรถไงก็เลยโชคดีไม่อย่างนั้นก็คือลอยนวลนะแต่การหลับในอ่ะมันสามารถเปลี่ยนเลนไปมาอย่างนี้ได้ไหมแต่ส่วนใหญ่การหลับในส่วนใหญ่มันจะแบบไม่ให้มันหลับในมันชนปั้งจริงได้แต่มันต้องจอดพี่นี่ลักษณะการหลับในเขาว่ามันเหมือนแซงมากกว่าการดิฟรถแซงอ่ะดูเหมือนไม่ได้หลับในอ่ะดูเด็กมันเหมือนการขับรถแซงคุณผู้ชมดูนะดูสิอ่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยแล้วก็มาชนอันเนี้ยเหมือนเป็นการดิฟรถน่ะโอ้โหนี่โชคดีนะที่คันหลังยังไม่ชนซ้ำหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมขาบางทีนะอันที่บอกเลยว่าบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยคือระลึกถึงความปลอดภัยตลอดเวลาขับรถไปไหนมาไหนเรารู้ถึงความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เลยนะว่ารถคันข้างคันหลังหรือว่าใครก็แล้วแต่จะมีสติในการขับรถประคับประคองการขับรถได้ดีหรือเปล่าอันนี้คือต้องระมัดระวังคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงด้วยนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคุณผู้ชมค่ะถ้ารู้ตัวว่าเราขับรถชนใครอะไรก็แล้วแต่ลงมาแสดงความรับผิดชอบจอดข้างทางให้มันปลอดภัยดูซ้ายดูขวาแล้วลงมาแสดงความรับผิดชอบก่อนถ้าเกิดขับหนีไปอย่างนี้แน่นอนล่ะมันผิดอ่ะคือคู่กรณีรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วว่าอยู่ขับหนีขนาดเนี้ยมันน่ากลัวนะเขาเลยบอกเลยว่าขอดำเนินคดีถึงที่สุดเพราะเหตุการณ์นี้มันดูโหดร้ายพอชนปุ๊บแล้วหนีทันทีน่ากลัวมากพูดถึงเรื่องบนท้องถนนแล้วเนี่ยมีอีกเรื่องนึงมาฝากด้วยเหมือนกันแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นที่เขาโพสต์คลิปวิดีโอมาจากเพจชื่อดังชื่อว่าเฮียขับรถเป็นหญิงสาวรายหนึ่งนี่ถ้าอ่านดูในภาพไปพร้อมๆกันเลยนะฮะหญิงสาวรายหนึ่งที่ขี่บิ๊กไบค์ขึ้นทางด่วนโดยซิ่งฝ่าไม้กั้นจนไม้กั้นได้รับความเสียหายนะที่เขาแชร์ภาพกันอยู่เรื่อยๆในอินเทอร์เน็ตในช่วงนี้นะฮะเท่านั้นไม่พอเมื่อเจ้าหน้าที่ทางการพิเศษเนี่ยกำลังทำการควบคุมตัวสาวรายดังกล่าวเนี่ยกลับถูกต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแถมยังมีการผลักอกเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยพร้อมกับบอกว่าจะอะไรนักหนาแค่ค่าปรับ500เองเนี่ยๆๆดูนะฮะล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านหัวหน้าศูนย์จัดการจราจรทางพิเศษบุรพาวิถีบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเรียกตัวมาสอบสวนหลังสงบสติอารมณ์แล้วนะฮะหญิงดังกล่าวเนี่ยกำลังจะมุ่งหน้าไปจังหวัดชลบุรีจึงตั้งค่า GPS แล้วหลงขึ้นมาบนทางพิเศษเมื่อรู้ตัวว่าพยายามจะหาทางลงนะฮะแต่ก็มีเหตุการณ์บานปลายตามคลิปซะก่อนนั่นเองนะฮะเบื้องต้นก็ตำรวจได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินทางการเสียหายก็เสียค่าปรับไป500บาทนั่นเองในคลิปมีเสียงไหมไม่มีเสียงนะเราตัดเสียงออกใช่ไหมตัดเสียงออกมีเสียงมีเสียงมีเสียงตอนที่เขาทะเลาะกันไปฟังไหมไปดูไหมมาไปดูคลิปหน่อยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้หลังจากที่ตำรวจมาเคลียร์เนี่ยก็ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่มีผลักนะค่ะ
าหน้าที่ทางด่วนเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เขาชนไม้กั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแทนที่จะแบบว่าเออขอโทษหรือพูดดีๆเนาะกับกลายเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่เนี่ยมาถามวีนเจ้าหน้าที่ด่าด้วยคำหยาบคายอารมณ์ร้อนของขึ้นมากกว่าเดิมอีกคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่มาตามหลักทางด่วนน่ะบิ๊กไบค์ก็ขึ้นไม่ได้อยู่แล้วตรงๆมั้ยยังไงไม่ต้องบิ๊กไบค์มอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาห้ามขึ้นอยู่แล้วคือขึ้นมาได้ยังไงก่อนใช่แล้วประเด็นคือชนไม้กั้นไปอีกอ่ะชนไม้กั้นเสร็จพอเจ้าหน้าที่ถามเสร็จน่ะด่าเจ้าหน้าที่ด้วยคําหยาบคายอีกเอออันเนี้ยคนก็เลยรับไม่ได้ชาวเน็ตก็ไปคือฉันยังไม่ใจนะถ้าเกิดขนาดขับบิ๊กไบค์ได้แล้วอ่ะมันต้องรู้กฎหมายจราจรหรืออะไรขั้นต้นนะเพราะว่ารถที่จะขึ้นโทเวหรือทางด่วนแล้วน่ะมอเตอร์ไซค์มันขึ้นไม่ได้มันจะมาลักไก่ไม่ได้นะคะหนูลูกแล้วเขาบอกค่าเสียหายที่เขาชนไม้กันนี่น่าจะสักประมาณ10,000 บาทแล้วก็มีคนไปขุดประวัติมันด้วยบอกว่าเคยอาละวาดบอกว่าใช้มีดฟันรถยนต์เสียหายกว่า4คันแล้วก็ตะโกนลั่นบอกว่าตัวเองเป็นหลานย่าโมนู่นนี่ต่างๆนานาหลานใครก็อยู่ภายใต้กฎหมายลูกจำไว้ค่ะทำผิดไม่ได้แต่งงมากว่าพอทำผิดแล้วก็แบบแบบว่ากลางไว้ก่อนเสียงดังไว้ก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะเงียบเองไม่ได้ไม่ได้แบบนี้อันตรายเนี่ยอันตรายมากมากค่ะแล้วก็เสร็จแล้ววินกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกแล้วพอด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้หญิงไงเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าทำอะไรมากจริงเสียงดังไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีการผลักอกเจ้าหน้าที่ด้วยอย่างนี้นะคะต้องเห็นใจนะบางทีตำรวจเนี่ยนะทำงานก็เจอคนหลายรูปแบบนะบางทีเจอคนพูดจาไม่รู้เรื่องบ้างเจออะไรบ้างอู้ตายหนูเขาก็ทำงานทั้งวันเดี๋ยวเขาก็เหน็ดเหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยสิบางทีเคยไหมแต่บางทีเราก็เคยนะไอ้ตรงที่มันแบบว่าต้องจ่ายเงินแล้วมันอัตโนมัติอ่ะบางทีเราก็ขับเลยไปเลยเราลืมไงเราคิดว่าเราเข้าช่องที่มันเป็นไม้กั้นเนี่ยเขาใจปั้นแล้วมันเป็นช่องที่แบบว่ามันเป็นช่องสายตาหนูช่องมันจะมีช่องแบบตื้นอัตโนมัติกับช่องที่เก็บเงินเนี่ยเขาใจปั้นพอดีช่องที่เก็บเงินอ่ะเขาไม่มีไม้กั้นเลยเขาใจนะเออก็ขับเลยไปเลยเขากดเลยจ่ายเงินไม่ค่ะจ่ายเงินไม่ค่ะทะเบียนนี้จ่ายเงินไม่ค่ะค่ะทะเบียนนี้มันช้อนทะเบียนจะนี่น่ะต้องขอโทษปัดวิ่งหมอวิ่งหมอไหมน้องเขาข้างข้างแล้ววะขอโทษค่ะผู้จัดการขับค่ะผู้จัดการเนี่ยค่ะขอโทษค่ะผู้จัดการตื่นเช้าค่ะมีการเบลอต้องระมัดระวังด้วยตรงจุดนี้พอดีมันมีเบลอแต่พอเบลอปุ๊บรีบจอดก่อนไม่งั้นกูจะเป็นฟ้องผิดแล้วเคยไหมขึ้นทางด่วนแล้วแบบไม่มีตังค์อ่ะมีเคยหนูก็โอนให้เขาเออเคยบอกบัญชีโอนเลยหรอบอกว่าพี่เดี๋ยวนี้มันมีกดโอนได้เลยได้ใช่เดี๋ยวนี้มันมีกดโอนได้เลยแต่สมัยก่อนไม่มีพยายามหาเศษเหรียญแล้วก็ได้แค่30 บาทพี่ออกให้ก่อนได้ไหมหนูโอนคืนให้พี่ได้ไหมในสมัยเรียนต้องขึ้นทางด่วนทุกวันอะไรเงี้ยบางทีเข้าใจว่าเงินพอเมื่อก่อนมันยังแบบเราไม่ได้ซื้อแบบไอ้ทางพิเศษอะไรประมาณนี้ใช่ไหมไม่ได้มีตื้อๆอ่ะรวบรวมแล้วขาดไปแบบ10 บาทอ่ะพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายให้โอ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะบอกว่าพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมาช่องนี้เหมือนเดิมแล้วจะตังมาคืนพี่แต่มันไม่ที่น่ารักนะคุณผู้ชมถ้าคิดว่าคนไม่มีตังค์สัก20 คนมาเนี่ยพี่เขาทำยังไงจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้ดีวางแผนถ้าจะขึ้นทางด่วนมีส่งเสร็จตรงเสร็จตังค์พกติดตัวเอาไว้จริงนี่คนที่ไม่ค่อยพกตังค์อ่ะเราก็ไม่ค่อยพกเพราะเราแบบใช้บัตรซับเคยใช้อะไรซับเคยไงมีหน้าล่ะบุกเกาะเข้าฝูงเพื่อนๆกินข้าวที่ไรก็ใช่ไงเพื่อนวงแตกตลอดพี่ด้าให้หนูก่อนนะใช่แล้วลืมโอนตลอดอุ้ยลืมแล้วอ่ะนี่เธอพูดอย่างนี้ยังไงฉันบอกเธอได้นะฉันไม่ได้มีพฤติกรรมแบบพี่ด้ามีไม้เขาออกให้หนูก่อนนะไม่ล่ะอย่าตอนหลังฉันก็เลยไม่พกตังค์ถ้าไปกับบุกเกาะนิสัยอะถึงว่าช่วงนี้คือไม่มีทั้งคู่เขาบอกให้เข้าข่าวได้แล้วมาจะยังรีบไปไหนจะรีบไปไหนไม่กันเลยเจ๊คิดถึงหรอคิดถึงนี่ไปไหนขนาดนี้พี่ขอโทษนะคะพี่เป็นห่วงพี่อยากคุยกับคุณผู้ชมตอนเช้านี่คือเรื่องเพื่อนยืมตังค์ได้คุยได้เป็นชั่วโมงเลยใช่คุณผู้ชมบอกเปิดมาไม่ได้อยากดูข่าวอยากดูพวกเราเมามอยไหมต่อในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคน work from home ทำงานจากบ้านใดๆทุกอย่างแม้กระทั่งเด็กๆนี่ก็ต้องเรียนจากบ้านด้วยฉันเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เมื่อวันก่อนฉันดูสกู๊ปหนึ่งนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่าคุณครูแต่ละคนมีเทคนิคในการสอนยังไงบ้างครูเนี่ยก็ไปซื้อครกซื้ออะไรของจริงอ่ะสอนทำกับข้าวก็มาทำจริงๆบนหน้ากล้องแบบสนุกนะโอ้โหเด็กๆก็ดูตามแต่ว่าคุณครูก็ต้องลงทุนเพิ่มจ่ายไปซื้อเน็ตเพิ่มด้วยเงินตัวเองครึ่งเดือนคุณครูก็ไม่ได้เยอะนะบอกจีอ่ะ 1,500 ค่าเน็ตแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมของเดิมนี่คือไมโครโฟนคอมมันไม่ได้ไปถอย iPad ไปถอยไมโครโฟนนี่คือเงินเดือนครูมาถึงตรงเด็กบ้างเด็กเองเนี่ยก็พูดจริงนะเด็กก็ไม่ค่อยมีตังค์นะแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์บางบ้านก็ไม่มีเน็ตบางบ้านก็ต้องแบบไปบ้านเพื่อนไปเรียนออนไลน์พร้อมกันไม่มี Wi-Fi อะไรไม่มี Wi-Fi ต้องไปซื้อเน็ตใดๆแต่ว่า
เรื่องของเรื่องเนี่ยเขามีเรื่องของโลกโซเชียลที่เขาแชร์กันอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคือเพราะว่ามีการแชร์จาก Facebook ชื่อเข็มอุ๊ยชื่อคุณเข็มมารัตเหรอเข็มมารัตค่ะเข็มมารัตชอนคุณเข็มมารัตกักตัวอยู่ค่ะชอนชอนสโนนะคะคนละเข็มอันนี้เข็มมารัตชอนสโนค่ะซึ่งรายละเอียดในแชทเนี่ยเขียนบอกว่าอะไรรู้ไหมนักเรียนนิคุโก้นะช่วยบอกชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ตอบคำถามว่าสามารถเรียนออนไลน์ได้ตามปกติหรือเปล่าเรียนได้ทุกวิชาไหมถ้าไม่ช่วยแจ้งเหตุผลว่าเพราะอะไรเด็กก็เลยตอบไปบอกว่าวันนี้หนูเรียนได้แต่พรุ่งนี้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะเน็ตไม่พอแต่ถ้ามีการบ้านวิชาอะไรหนูจะให้เพื่อนส่งไปให้นะคะเนี่ย มันก็เลยเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะบอกว่าเจ้าของโพสต์ได้เขียนเพิ่มเติมจากแชทด้วยนะคะใช่ค่ะเขาก็บอกว่าอย่างนี้เป็นไปได้ไหมที่กระทรวงจะมีการดีลกับเครือข่ายโทรศัพท์คุณผู้ชมเอ็นดูเพื่อให้นักเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดในช่วงนี้รวมถึงอีกทั้งทางที่เป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอนาคตของผู้เรียนด้วยรวมถึงไม่ต้องกังวลว่านักเรียนจะต้องใช้ผิดทางแต่ว่าเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถรับผิดชอบตัวเองได้เหมือนเดิมก็คือเอาหลักๆแล้วก็คืออยากจะถ้าเกิดเน็ตหมดน่ะมันต้องไปเติมเน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน่วยงานของภาครัฐนี่นะคะจะมีข้ออะไรไหมที่จะแบบว่าทำให้น้องๆที่เรียนออนไลน์ได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบอันลิมิตพูดตรงๆแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีหรือเปล่าแต่เธอจำไว้ว่าอันลิมิตอ่ะมันไม่มีอันลิมิตที่แท้จริงใช่เข้าใจป่ะแบบใช้เคยวีนนะเมื่อก่อนฉันไม่เข้าใจฉันวีนกับคอลเซ็นเตอร์ก็เน็ตบอกอันลิมิตไงแต่อันลิมิตแต่ไงอันลิมิตแต่ทำไมมันช้าเขาก็เลยอธิบายว่าเออที่ซื้อเนี่ยมันสมมติเราซื้อแบบว่า1เมกเนาะสมมติเราซื้อแบบ10เมกละกันถ้าเราใช้ครบ10เมกแล้วเนี่ยคุณภาพของเน็ตมันจะลดลงแต่ถามว่ายังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้แต่มันช้าลงเหมือนกันแบบว่าไปซื้อแบบว่าโรมมิ่งอย่างเงี้ยถ้าคุณเล่นหมดแบบ250เมกแล้วมันก็จะช้าลงก็จะอัพรูปช้าอะไรช้าทางเครือข่ายก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะคุณนายปริญดาดำรงผลทางบริษัทนะคะได้บันทึกเสียงคุณปริญดาดำรงผลเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทางเราจะขอเก็บเอาไว้พิจารณานะคะฉันเคยวินคุณบอกอุ๊ยวินอย่างนี้เลยนะจริงไหนบอกอันลิมิตไงไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจไหนบอกอันลิมิตเต็งไงคะซื้อแล้วอะไรแบบนี้ตลอดอ๋อเขาก็อธิบายบอกว่าเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเอ้ยเราซื้อก็จริงแต่ว่าเนื่องจากว่ามีแบบคนใช้งานเยอะหรือว่าเราใช้ data มันเยอะไปเต็มลิมิตของเขาเต็มลิมิตที่เราซื้อแล้วมันก็มีดอกจันอยู่ข้างล่างคุณวรินดาช่วยขยายคุณวรินดานิดนึงนะแล้วพอรู้ว่าเราผิดแล้วมันมีดอกจันข้างล่างแล้วมันจะมีนี่ดอกจันข้างล่างแล้วพอรู้ว่าเราผิดนะสีจะเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนอะไรฮะใช่อย่างนี้เราอยู่นี่ขอบคุณคุณดวงพรมากนะครับในข้อมูลจำชื่อคอลเซ็นเตอร์ด้วยดิฉันดวงพรใจงามคุณวรินดาดำรงผลมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมแฮปปี้กูเดย์นะคะใช่ใช่เสียงอ่อนอย่างนี้ขอเราเสียงเบาเลยเสียงซ้อมมันดีอธิบายปุ๊บเออใช่กูไม่ได้อ่านซึ่งใดๆก็แล้วแต่โพสต์เมื่อกี้ที่เขาแชร์กันออกไปคนก็แชร์กันเยอะมากคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันต่อว่าทำไมทางภาครัฐเนี่ยไม่ยอมส่งเสริมนโยบายทางด้านการออนไลน์เลยในเมื่อทุกคนจะต้องออนไลน์กันแบบว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานก็ตามนะฮะทำนโยบายให้มันสอดคล้องกับการเรียนออนไลน์หน่อยอย่างน้อยเนี่ยก็มีซิมอินเทอร์เน็ตให้มหาวิทยาลัยใช้เหมือนกับมหาวิทยาลัยบางแห่งที่เขามีเพื่อช่วยผู้เรียนเอาไว้ก่อนซึ่งก่อนอันนี้ขอกระซิบนิดนึงว่าwork from home ในช่วงโควิดที่ผ่านมาบางบริษัทนะให้พนักงาน work from home ลดต้นทุนไปได้ตั้ง 20% เออถือว่าเยอะนะค่าของค่าไฟค่าใดๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าโรงเรียนเนี่ยให้นักเรียนเนี่ย work from home โรงเรียนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่วิธีแบบ new normal เนาะแบบว่าสามารถแบบว่าสนับสนุนครูแล้วก็นักเรียนให้เรียนเพิ่มได้เพราะว่าบางบริษัทน่ะก็วิธีเขาบอกว่า new normal วิถีชีวิตคนมันจะเปลี่ยนไปบางบริษัทที่ work from home อ่ะสรุปแล้วเนี่ยผลการทำงานแล้วมันดีกว่าจริงเวลาการประชุมแล้วมันตรงประเด็นกว่าการที่มาเจอหน้ากันแล้วก็บางบริษัทก็เลยยึดนโยบายแบบให้เข้าบริษัทแค่แบบ3วันอีก2วันก็ไม่ต้องเข้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาร์จไปถือว่าช่วงนี้ลดโล่งใช่ไหมมีความสุขเลยในการขับรถมาทำงานนะฮะแต่ว่าก็เอาตรงนะแต่บางที work from home แล้วก็แล้วแต่หรือว่าเรียนออนไลน์มันก็อยู่ที่เราด้วยล่ะไม่แต่เราก็เห็นด้วยนะบางทีแบบอย่างโรงเรียนเอกชนที่จ่ายค่าเทอมแพงๆการซื้อซิมอ่ะสำหรับว่าทำออนไลน์โดยเฉพาะก็ดีหรือภาครัฐเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะเป็นไปได้ไหมว่าแจกซิมให้กับเด็กอาจจะรัฐภาครัฐทำร่วมกับภาคเอกชนไหมมีนโยบายตรงนี้หรือว่ามีงบประมาณตรงนี้ไหมคือแจกซิมไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ซิมมันก็ไม่ได้แพงไงเป็นซิม data ซิมโดยเฉพาะอ่ะถามได้ตอนนี้ดีนเรียนอะไรอยู่เรียนออนไลน์
ไลน์นี่ไงแล้วพอเด็กเรียนออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่พ่อแม่ต้องนั่งประกบปะใช่แต่ว่าเด็กก็จะไปกดเกมไปไล่ไปไหลไปเรื่อยยังไงรู้ไหมตอนนี้ให้ลูกโฮมสกูลเลยก็คือว่าจ้างครูมาพักการเรียนจากโรงเรียนเลยแล้วให้ลูกโฮมสกูลเลยแล้วก็จ้างครูมาสอนที่บ้านสบายไม่เครียดแล้วตอนนี้ไม่เครียดแล้วคือหลายๆคนที่ไม่มีลูกก็จะนึกไม่ออกว่าบอกว่าเรียนออนไลน์เนี่ยมันแบบเป็นยังไงบ้างบอกไว้เลยนะว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำงานนะพ่อแม่ work from home ก็คอมพิวเตอร์นึงลูกเรียนออนไลน์ก็ต้องนั่งไปดูอ้าวหลับอีกแล้วเหรอลูกลูกเรียนครูเขาอยู่นี่ไม่แล้วปัญหาอย่างลูกเราอ่ะลูกเล็กเนาะเด็กประมาณแบบ5ขวบ6ขวบอ่ะเขายังไม่มีสมาธิในการจดจ่ออยู่หน้าจอในระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเรียนออนไลน์แล้วไม่ตอบโจทย์และยากมากกับการที่เราต้องนั่งเฝ้าลูกแล้วก็ต้องสอนการบ้านลูกแล้วก็ทำงานไปพร้อมกันแล้วอย่างเราเนี่ยจริงแล้วอย่างเราอ่ะเราทำการนอกบ้านเนาะเราต้องออกมาเราไม่มีเวลาเนี่ยอย่างสมมติว่าเนี่ย9โมงเนี่ยเขาต้องเริ่มเรียนแล้วเราก็ทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่มีเวลามาคุมจะให้แบบคุณยายคุณยายก็เข้าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นจะให้พี่เลี้ยงก็ทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆอย่างประกอบกันโดยที่ลูกคุณดาด้าคือน้องดีนเนี่ยฉลาดมากแล้วเมื่อเช้าถามคุณดาด้าว่าคุณแม่แกมี่ปิดไม่ใช่หรอโอ้เมื่อเช้าตลกมากลูกฉันดูข่าวบอกคุณแม่ไปทำงานก่อนนะคุณแม่คุณแม่ตึกแกมี่ปิดทำไมรู้จักไหนดูข่าววันดีคือดีก็ถามแม่ว่าแม่ไม่ต้องทำงานเพราะว่าเงินเราหมดแล้วใช่ไหมจะขำนะขำนะก็ไม่มาหมดแล้วหรอบางวันก็ขอคุณดาด้าเลี้ยงตัวเงินตัวทองในอ่างอาบน้ำจะถูหลังให้ตัวเงินตัวทองอย่างเงี้ยเด็กมีจินตนาการที่สูงส่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าทีเรา work from home หรือว่าเราเรียนออนไลน์อ่ะบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเราสอนได้เต็มที่อ่ะมันไม่ได้ไงเราเข้าใจนะพ่อแม่บางคนบ่นกับเราตลอดเลยอุ้ยปวดหัวไปหมดคือเรียนจบมานานแล้วต้องมาสอนลูกอีกไม่ใช่อาชีพครูไงเขาใช่ป่ะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงอาจจะไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีซิมนี้เรียนออนไลน์ดวงดีทั้งเทอมเลยก็ว่าไปอาจจะเป็นนโยบายของเขาใหม่โปรเจกต์นะเป็นโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์แบบว่าเรียนดีไม่มีชั่วโมงหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอกชนก็ได้ทำเป็นแบบแคมเปญมาเลยซื้อแบบซิมนี้ราคา200บาทอันอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่ก็ว่าไปอะไรอย่างนี้ล็อกเวลาไว้ในเวลาใช้อินเทอร์เน็ตไว้เลยอาจจะเป็นแบบนะช่วงเวลาที่เรียนน่ะตั้งแต่แบบ 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะอยากให้ช่วยกันนะคะเร็วๆนี้ไม่แน่จะมีนะไม่แน่ไม่แน่กลับไปถึงบ้านลูกมีของมากองเต็มหน้าบ้านเลยเพราะว่าอะไรสั่งซื้อลูกช้อปปิ้งออนไลน์ใช้เน็ตอันลิมิเต็ดจ้ะลูกแบบว่าคุณแม่หาเงินช้อปปิ้งออนไลน์เข้าใจป่ะมาข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวนี้นะคะอันนี้เป็นมิติใหม่ของการเผากงเต็กนะคะคือยังไงรู้ไหมล่าสุดค่ะมันมีแบบทุกทีเผากงเต็กเรานึกถึงอะไรนึกบ้านนึกถึงบ้านรถยนต์โทรศัพท์นี่ก็ใหม่แล้วนะโทรศัพท์แบบมีหลายรุ่นเลยให้ได้เลือกกันกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ว่าล่าสุดค่ะมันเป็นพิธีกรรมที่ต้องยอมรับนะว่าเขาจะมีรุ่นใหม่ๆออกมาตลอดเวลาอันนี้มาจาก Facebook ของรีวิวระดับชาติเผยเห็นการเผากงเต็กแบบใหม่นะคะเป็นการวางขายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเลยเป็นเซ็ตผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงผิวครบเซ็ตเลยจ้าอาม่าก็จะได้ผิวดีคุณผู้ชมเห็นไหมนี่มีน้ำตกอาม่าจะยกกระชับไปนะมีน้ำตกนะมีผลิตภัณฑ์แบบแอนตี้เอจจิ้งนะมีแบบกันแดดด้วยมีไตตามีไนท์ครีมมีไอครีมด้วยถ้าเกิดว่าอาม่ากงอยากได้ไอครีมมีเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็โฟมล้างหน้าถ้าเกิดบรรพบุรุษที่เป็นผู้ชายค่ะคุณผู้ชมก็มีครีมสำหรับฟอร์แมนเป็นครีมสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะให้เลือกหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวเรียกได้ว่าครบครันเลยทีเดียวนะคะก็ตอบโจทย์เหล่าอาม่าอากงทั้งหลายที่อยู่บนสวรรค์แล้วที่อยู่บนสวรรค์แล้วเขาก็จะได้หน้าใสหน้ายกใช่บางครั้งอาม่าอยากได้น้ำหอมกลิ่นนี้เราก็ซื้อเผาไปให้นะคะหรือว่าอยากได้ครีมบำรุงผิวยี่ห้อนี้เพราะตอนมีชีวิตอยู่มันตบได้ดีมากก็ซื้อส่งไปให้ไปเผาเป็นกงเต็กไปซึ่งยังไงรู้ไหมบิวตี้บล็อกเกอร์ผู้ล่วงลับไปแล้วถูกใจสิ่งนี้มากเอาไปรีวิวต่อในสวรรค์เอาไปรีวิวต่อในสวรรค์อาม่าลือต้องใช้อังนี้เพราะว่าตบแล้วยกครึ่งเดี๋ยวตบให้ดูครั้งหนึ่งแล้วมันเข้าฝันลูกหลานว่าเผารุ่นนี้มาเลยลูกเผารุ่นนี้มาโอ้ที่อาม่าเผาแล้วก็ใส่แฮชแท็กเง็กเซียนฮ่องเต้ถูกใจสิ่งนี้เข้าใจมาอ่ะงานนี้แน่นอนก็เป็นไอเดียเก๋กู้สุดๆถือว่าเป็นตัวอย่างเข้าสู่
วิกฤต New Normal การใช้วิถีใหม่ในการเผากงเต็กให้กับอาม่าอากงที่ล่วงลับไปแล้วนะจ๊ะแต่ไอเดียดีนะก็คือแบบจะได้ครบเซตนอกจากมีบ้านมีรถแล้วเนี่ยอาม่าอากงก็ต้องดูแลผิวพรรณตัวเองด้วยใช่แต่ต้องวงเล็บนะผู้ล่วงลับไปแล้วนะถ้าซื้ออย่างนี้ไม่ให้ที่มีชีวิตอยู่โดนตบนะคะสมบัติไม่ได้นะคะหนูนะคะบอกก่อนนะคะเออในอนาคตก็จะมีนี้ไหมพวกเซตโบท็อกซ์หรือว่าเครื่องเลเซอร์เผาไปเผาคุณหมอเผาคุณหมอเผาคุณหมอได้เป็นกระดาษไงคุณหมอคะช่วยไปฉีดโบท็อกซ์กับยกหน้าทำเทอมาดให้กับอาม่าตรงที่ล่วงลับไปแล้วหน่อยหมอไม่ได้เธอฉันว่าต้องสร้างเป็นแบบโมเดลคลินิกเลยเพื่อเผาไปเลยคืออาม่าคงจะได้เข้าคลินิกได้ไปทางคลินิกไปทางคลินิกเลยและด้านในคลินิกต้องมีแบบว่าอีตัวอุปกรณ์แบบเทอมาเครื่องต่างๆเทอมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้ไปเดี๋ยวมันมีแน่นอนดีไอเดียนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเรื่องของเทรนด์การแต่งหน้ามันก็จะมีการเปลี่ยนไปทุกแบบทุกสไตล์เนาะเสร็จแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยกำลังฮิตเลยนะเป็นการแต่งหน้าสไตล์การร้องไห้แต่งหน้าให้ร้องไห้แบบนี้คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้เขาไม่ได้น้ำตาไหลจริงนะเขาแต่งหน้าให้ดูเหมือนร้องไห้ตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตกันมากๆเลยเทรนด์การแต่งหน้านี้เธอลองไหมบุ๊กเธอชอบแบบเทรนด์ใหม่ๆอะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้จำได้ไหมมาจากญี่ปุ่นhangover make up ใช่ใต้ตาต้องส้มๆเหมือนเมาเหล้าเมายามาบางคนแต่งเป็นลิงแสมเลยอ่ะเข้าใจไหมหนูคือบอกว่าถ้าคุณอยากจะแต่งหน้าสไตล์การร้องไห้แบบนี้นะคะบล็อกเกอร์เขาแนะนำเลยบอกว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นนี่คือมีบรอนเซอร์ก็คือให้ดูมันแบบวาวๆต้องเป็นสีน้ำตาลแดงนะกลิตเตอร์สีเงินแล้วก็รวมถึงน้ำตาเทียมต้องมาโดยการใช้บรอนเซอร์สีน้ำตาลแดงเนี่ยให้ไฮไลท์ช่วงแบบบริเวณใต้ตาแล้วก็ลายจมูกนิดนึงเพราะว่าเวลาร้องไห้เนี่ยตามันต้องแดงๆนิดๆจมูกต้องแดงนิดนึงนะเพราะว่าร้องไห้เนี่ยผ่านการร้องไห้ร้องไห้ทั้งคืนร้องไห้ทั้งคืนจมูกมันต้องแดงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วใช้บอนเซอร์เป็นแบบเส้นทางของน้ำตาแล้วก็หยอกน้ำตาเทียมน้ำตามันก็จะไหลนิดนึงไม่พอดิฉันมีอีกหนึ่งอันยังไงคะแต่งหน้าเทรนหน้าป่วยสาวป่วยอันนี้ไม่ต้องแต่งได้อยู่แล้วครับยามิคาวาอิแปลว่าแต่งตัวคือดูป่วยแบบน่ารักยังไงวะมันเทรนด์มันมาแปลกๆยังไงวะป่วยแบบน่ารักมาดูการแต่งหน้าดูป่วยแบบน่ารักบ้างเป็นเทรนด์แต่งหน้าของญี่ปุ่นเป็นการซ่อนเสน่ห์บางอย่างที่น่าค้นหาแถมขั้นตอนแต่งหน้าดูไม่ยุ่งยากลุคแต่งหน้าแบบป่วยๆดูน่ารักก็คือเมื่อกี้หรอก็คือร้องไห้สไตล์ร้องไห้หรอบุ๊กโก้เธอทำหน้าป่วยแบบน่ารักสินี่ไงหน้าป่วยหน้าป่วยร้องไห้หน้าป่วยอันนี้ป่วยน่ารักอันนี้คือหน้าป่วยอันนี้หน้าป่วยเอออ่ะเขาบอกแต่งหน้าสนุกสนุกมันไม่ได้เป็นที่เครื่องสำอางนะเป็นที่วิธีการทำหน้าของเขาหรือเปล่าแบบทำหน้าแบบนี่ไงหน้าป่วยเธอเขาบอกว่าให้ทำหน้าดูป่วยๆแต่ตัดด้วยการทาลิปสติกสีแดงสดมันจะป่วยยังไงล่ะหนูก็ป่วยแบบน่ารักไงเธอเนี่ยไงเนี่ยหน้าป่วยแบบน่ารักนี่ดิอันนี้ใช่เลยป่วยแบบน่ารักฉันไม่น่ารักไหนเธอทำหน้าป่วยเดี๋ยวหน้าป่วยไม่เธอต้องไม่ยิ้มปากความนิดนึงปากความนิดนึงน่ารักด้วยอันนี้คือคนรังบ้านบอกไม่ได้ป่วยไม่น่ารักป่วยเป็นน่าจะทีบเข้ามาน่ารักกันอีกแบบหนึ่งแล้วแต่เทรนด์แล้วใครชอบแล้วกันฉันว่าหน้าป่วยนี้เวลาจะไปอยากลางานอยากลางานหรือไม่ก็แต่งหน้าแบบร้องไห้ไปหาเจ้านายก็ได้เจ้านายก็จะบอกว่าหนูคะเผาๆบอนเซอร์บ้างหนูเป็นแบบประตูเต็มหน้าจ้ะเราไปแต่งกันตามได้ค่ะเป็นสีสันนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมากระแชร์ข่าวเช้าค่ะแป๊บเดียวครับแฉข่าวเช้ามาอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงกันบ้างนะครับผู้ชมค่ะข่าวที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องราวของน้องดีเจมาตูมติดโควิด-19 ซึ่งแน่นอนเป็นไทม์ไลน์รวมถึงเรื่องราวที่ได้รับความสนใจมากๆต้องบอกเลยเมื่อวานนี้มีการวิดีโอคอลคุยกับมาตูมนะพี่ด้าค่ะพี่เฟียสค่ะคุณผู้ชมค่ะในการแฉเมื่อคืนนี้ก็พูดถึงเรื่องอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้ที่บอกว่ามีอาการเครียดมากๆต้องรับประทานยานอนหลับไป4เม็ดยังไม่หลับเลยใช่ๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะเราให้กำลังใจมาตูมแล้วกันนะคะเพราะว่าจากกระแส
ต่างๆอะไรเงี้ยคนก็ไปต่อว่ามาตูมค่อนข้างเยอะแต่เราไม่ใช่ว่าเราจะแบบใกล้ชิดกับมาตูมหรือว่าแบบสนิทกันเป็นเพื่อนกันแล้วจะแบบว่าจะมาเข้าข้างอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าคนเราการติดโควิดอ่ะเนาะมันไม่สามารถคาดเดาได้ไม่มีใครอยากติดไม่มีใครอยากติดนะคะก็ต้องระวังตัวดีๆด้วยก็แล้วกันมาเปิดไทม์ไลน์มาตูมกันเลยดีกว่าใช่ค่ะมาเปิดไทม์ไลน์มาตูมดีกว่าซึ่งหลายๆคนอยากจะทราบเพราะตั้งแต่ติดโควิดไปนี่นะคะไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างนะคะเปิดไทม์ไลน์เจ้าตัวก็โพสต์เองนะคะว่าตั้งแต่ติดโควิดพอรู้ตัววันที่20เนี่ยก็แจ้งเลยว่าทางมะตูมเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะเปิดเผยไทม์ไลน์โดยมะตูมเนี่ยเปิดเผยตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่20เลยนะฮะย้อนหลังไป14วันวันที่7มกราคมเนี่ยที่พักคอนโดย่านลาดพร้าว 20:00 ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวโซนพาวเวอร์บายวันที่8มกราคมประมาณ 7:50 นไปจัดรายการที่วิทยุนาที่ตึก GMM Grammy 4:00 นนะเดินทางไปโรงแรมบรายันทีด้วยรถส่วนตัวไป Big C Extra ลาดพร้าวกลับคอนโดค่ะค่ะแล้วก็วันที่9มกราคมนะคะตอน 9:00 นะคะเดินทางไปโรงแรมบรายันทีโดยรถส่วนตัวนะคะแล้วก็พักที่โรงแรมมีการไปรับประทานอาหารบนดาดฟ้าของโรงแรมมีเพื่อนแล้วก็แม่แวะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเป็นงานวันเกิดแต่ว่าถามมาตูมและวันนั้นมีเพื่อนไปทั้งหมดอ่ะประมาณ11คนนะคะแล้วก็วันที่10มกราคมเนี่ยก็มีการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมบายันทรีทานอาหารที่ร้านโจฮาโคเรียนบาร์แถวอารีนะคะแล้วก็กลับไปเข้าคอนโดพักผ่อนเวลา 20:00 นะคะแล้วก็11ถึง17มกราคมอยู่คอนโดอันนี้ขออธิบายเพราะว่าอ่านเจอเนี่ยบางคนก็แบบพูดถึงมะตูมว่างงว่าทำไมเนี่ยวันที่11ถึง17น่ะอยู่คอนโดตลอดไม่ออกไปไหนเลยอันนี้เราต้องบอกก่อนนะว่าคือมะตูมเนี่ยทางช่องทีวีช่องนึงเขาก็บอกว่าพิธีกรอยู่ที่มะตูมเป็นพิธีกรอยู่เนี่ยเขาอยากให้มะตูมกักตัวเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนวันที่7น่ะมะตูมอ่ะเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตแล้วก็กลับมาจากเชียงใหม่ประมาณนี้ด้วยเขาก็เลยอยากจะให้มีการกักตัวระหว่างนั้นมะตูมก็ไม่ได้ทำงานทำให้ต้องอยู่ที่คอนโดเพราะว่าบางกระแสก็บอกว่าคนอะไรทำไมอยู่บ้าน7วันไม่ออกไปไหนเลยคือมันเป็นช่วงที่เขาอยากให้มะตูมกักตัว1สัปดาห์ก่อนเพื่อแบบให้ชัวร์กว่านี้อะไรประมาณนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่18มกราคมค่ะมะตูมกลับมาทำงานนะคะ 6:30 มาถ่ายรายการที่ตึก GMM Grammy เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เที่ยงเนี่ยถ่ายรายการร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมนะคะ 5:00 นเนี่ยทานอาหารร้านย่างเนยรัชดาจากนั้นก็กลับไปพักผ่อนแล้วตอนนี้นะคะแน่นอนอัปเดตเพิ่มเติมนะคะร้านย่างเนยรัชดาก็ประกาศร้านชั่วคราวพร้อมกับตัวพนักงานหลังจากที่มาตูมไปใช้บริการนะนี่อัปเดตล่าสุดนะคะแล้วก็วันที่19มกราคมครับตอน 6:00 6:40 ก็มาถ่ายรายการที่ตึก GMM Grammy นะครับในวันที่19มกราคมตอนเที่ยงครึ่งไปที่ Central Embassy นะฮะแล้วก็มี Foodland The Street รัชดาเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงคือทาง Foodland The Street รัชดาก็ออกมาประกาศทำความสะอาดปิด2วันด้วยเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เวลา 20:00 ของวันที่19มกราคมก็ไปรับประทานอาหารนะฮะเพื่อนที่ไปรับประทานอาหารเมื่อวันที่9มกราคมโทรมาแจ้งว่านี่คือเวลาที่เขารู้เลยนะคือ1:00 1:00ของวันที่19มกราคมว่าเพื่อนที่ไปร่วมรับประทานอาหารมาเมื่อวันก่อน9มกราคมเนี่ยเขาติดเชื้อโควิด-19ตอน4:00ในคืนวันนั้นก็เลยเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะวันที่20มกราคมตอนสักประมาณ6:00กว่าๆ6:20โรงพยาบาลก็แจ้งว่าพบเชื้อโควิด-19และเวลา2:00รถของโรงพยาบาลก็มารับไปรักษาเองค่ะนี่คือไทม์ไลน์ของมะตูมทั้งหมดนะคะตลอดย้อนหลังไป14วันที่เกิดขึ้นนะคะใช่ซึ่งคนบันเทิงนะหลายๆคนก็ต้องไปตรวจเชื้อโควิด-19หลังก็ร่วมงานกับน้องมะตูมนะคะคนบันเทิงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแน่นอนเมื่อเจอมะตูมนะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมะตูมติดโควิดปุ๊บก็มีความเสี่ยงเนาะเหล่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็ไปตรวจหาโควิดกันแล้วก็มีการกักตัวครบ14วันนะคะก็เริ่มต้นที่พี่พีเคเลยนะคะก็พี่พีเคเนี่ยก็ได้ร่วมงานเพื่อจัดในการแชร์ข่าวเช้านั่นแหละนะฮะกลับมาตูมก็ได้ไปโพสต์นะฮะการตรวจเชื้อโควิด-19จากโรงพยาบาลคำแหงผลว่าเป็นลบไม่มีเชื้อค่ะแล้วก็ต้องกักตัวอยู่ด้วยนะครับก็มาที่ดีเจดาวบ้างก็ร่วมจัดรายการคู่กันกับมาตูมนะคะแล้วก็รวมถึงดีเจแนนเนี่ยนะคะก็ทั้งคู่เนี่ยร่วมจัดรายการนี้แหละแฉข่าวเช้านะคะก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19แล้วตรวจว่าไม่มีเชื้อทั้งคู่ผลออกมาเป็นลบเช่นกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ทั้งคู่ก็กักตัว14วันเช่นกันมาที่ด้านของพี่เปิ้ลนาคอนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคือเนื่องจากว่าพี่เป
ิ้ลเองเนี่ยก็ไปถ่ายรายการร่วมกันกับมะตูมวันที่19มกราคมนะคะพอทราบข่าวเนี่ยก็คือทางพี่เปิ้ลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็รีบพาภรรยาอย่างคุณจูนเนี่ยไปตรวจโควิด19ด้วยผลออกมาตอนนี้ก็เป็นลบไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่เปิ้ลกับจูนแล้วก็ลูกๆตัดสินใจกักตัวอยู่บ้าน14วันนะคะซึ่งคุณหมอแนะนำว่าทั้งหมดเลยที่อยู่ความเสี่ยงที่เป็นเทียร์1เนี่ยทั้งหมดเลยที่ทำงานใกล้ชิดกับมะตูมเนี่ยนะคะหลังจากเนี้ยพอตรวจเป็นลบแล้วอีก5วันให้ไปตรวจอีกทีนึงถ้าเกิดเราติดเชื้อมันจะแสดงออกมาแล้วแหละประมาณ 5-6 วันเนี่ยมันน่าจะออกมาแล้วพอครบ14วันให้ไปตรวจอีกครั้งนึงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการติดเชื้อนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครอบครัวเราพี่เปิ้ลนครบอกนะคะครับและส่วนพี่ณวัฒน์นะฮะที่ได้ทำงานร่วมกันกับดีเจมะตูมวันจันทร์ที่18มกราคมนะฮะผลตรวจออกมาแล้วก็ไม่พบเชื้อเช่นเดียวกันนะครับพี่อ๋องของเรานะคะก็หนึ่งในพิธีกรรายการแฉข่าวเช้ารวมถึงดีเจวิทยุของเราด้วยนะคะก็แน่นอนไปถ่ายทำรายการที่แซดสตอรี่ทางช่องอมรินทร์ทีวีกับดีเจมะตูมก็ได้ตรวจเชื้อหาว่าโควิด19มีไหมในวันที่20มกราคมที่ผ่านมาแล้วผลตรวจออกมานะฮะจากโรงพยาบาลกำแพงก็คือไม่พบเชื้อโควิด19นะจ๊ะค่ะค่ะก็ทางฝ้าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันบ้างค่ะก็ได้มีการทำงานร่วมกับคุณมะตูมนะคะวันที่18มกราคมค่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยหลังจากทำงานกับมะตูมเสร็จเนี่ยก็ไปออกอีเวนต์งานนึงกับ3รัฐมนตรีนะคะก็มีการโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือมาตรวจหาเชื้อโควิด19เลยผลออกมาอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยผลก็เป็นลบนะคะช่วงนี้ก็กักตัวอยู่บ้านขณะที่ซาร่านะครับนารินโฮเลอร์เนี่ยก็ได้พบกับดีเจมะตูมแล้วก็เข้าตรวจหาเชื้อโควิด19ทันทีด้วยเหมือนกันนะผลจากโรงพยาบาลพร้อมกับเขียนข้อความว่านะครับ 21/012021 ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆที่น่ารักมากๆแล้วก็ซาร่าก็ไปโพสต์คอมเมนต์ในดีเจมะตูมใน IG ด้วยบอกว่าเป็นกำลังใจให้มะตูมด้วยเช่นเดียวกันอีก1คนนะคะที่เจอกับมะตูมในวันที่8นะแต่ว่ามะตูมนะจะติดเชื้อในวันที่9ก็คือดีเจพุทธนั่นเองที่ไปร่วมจัดรายการกับมะตูมก็ได้โพสต์เอกสารนะฮะพร้อมแคปชั่นว่าจากที่ผมได้จัดรายการกับมะตูมเมื่อวันที่8มกราที่ผ่านมาแต่มะตูมคาดว่าน่าจะได้รับเชื้อวันที่9มกราผมไม่แน่ใจว่าอย่างที่บอกว่าก็เลยไปตรวจโควิด19กับคุณจุ๋ยนะผลออกมาก็คือว่าไม่พบเชื้อโควิด19แต่อย่างที่บอกว่าตอนนั้นนะมะตูมก็คงจะตกใจด้วยแหละนะฮะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวว่าเอ๊ะเจอใครมาบ้างย้อนไทม์ไลน์ก็เลยมีชื่อคุณพุทธแต่ว่ามาตูมตอนนี้บอกเองไปแล้วนะฮะว่าน่าจะติดเชื้อจริงๆคือวันที่9เพราะว่าเขาไปกินข้าวกับเพื่อนที่ติดโควิดใช่วันที่8เนี่ยอาจจะยังไม่เจอแต่ว่าวันที่8คือวันสุดท้ายที่ร่วมงานดีเจพุทธนะเพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่ายคุณพุทธกับคุณจุ๋ยก็ได้ไปตรวจมาแล้วก็พบว่าไม่มีเชื้อโควิด19นะคะก็อย่างฝ้าของพี่เช้าๆเนี่ยก็เป็นเคสเดียวกับดีเจพุทธเพราะจัดรายการด้วยกัน3คนนะคะก็คือจริงๆอ่ะพี่เช้าๆเนี่ยเจอมาตูมอ่ะวันสุดท้ายคือวันที่8แล้วมาตูมวันเสาร์ก็คือไปทานข้าวที่บายันทรีแบบนี้ใช่ไหมคะพี่เอาชาวก็เคสเดียวกันแต่ว่าเพื่อความสบายใจเนาะก็เลยไปตรวจนะคะผลออกมาก็เป็นลบเช่นกันนะคะพี่มดดำบอกว่าไม่เจอมาตูมาประมาณ2เดือนแล้วแต่มีการโทรศัพท์พูดคุยกันเชื้อไม่สามารถผ่านทางโทรศัพท์มาได้แต่มดดำก็ไปตรวจก็เลยแจ้งเอาไว้ครับว่ามดดำอ่ะจริงๆแล้วว่าทำลายมดดำอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่ได้เจอมาตูมเลยแต่ด้วยความที่บางคนจะเข้าใจว่ามดดำจะไปเที่ยวบาโฮสกับมาตูมหรือเปล่าเขาชอบแท็กไงชอบแท็กรูปมาไงคนก็เมามดดำก็รำคาญก็เลยไปตรวจจริงๆแล้วก็คือช่วงนี้งดเที่ยวมดดำผลออกมาเป็นลบเช่นเดียวกันผลเป็นลบนะคะแล้วก็มีคนนึงซึ่งตรวจแล้วตรวจอีกเนาะก็คือแต้วนั่นเองเพราะว่าไปเจอคนที่มีความเสี่ยงบ่อยๆนี่นะภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่19ก่อนที่มะตูมเนี่ยจะทราบผลก่อนที่มะตูมจะทราบผลว่าติดโควิดคือจบงานเนี้ยปุ๊บอ่ะเพื่อนมะตูมโทรมาบอกว่าติดโควิดนี่คือแต้วอ่ะเจอมะตูมล่าสุดก่อนที่มะตูมจะรู้พอจบงานนี้ปุ๊บมะตูมรู้เลยรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นค่ะผลออกมาก็คือติดโควิดนั่นเองเพราะฉะนั้นแต้วก็ไปตรวจด้วยเช่นกันนะคะคือแต้วเจอแบบเป็นคนล่าสุดเลยละกันที่เจอนะคะแต่เต้าตอนนี้ผลออกมาเป็นลบนะคะค่ะก็ทำลายแต่ละคนนะคะแล้วก็มีการโพสต์ทำลายของตัวเองเนี่ยลงไปในอย่างเต้าเองนะคะก็มีการโพสต์ทำลายด้วยบอกว่าช่วงวันอังคารที่19เนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงนะคะมีการแต่งหน้าแล้วก็ทานข้าวกับดีเจมะตูมเพื่อที่จะไลฟ์กับแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะช่วงเย็นคือ6 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นที่เซ็นทรัลเอมบาซีนะคะในวันนั้นเนี่ยคือดูไลฟ์ของเต้าก็เล่าให้ฟังบอก
ว่าวันนั้นเนี่ยก็คือว่าในห้องแต่งตัวแหละก็มีการแบบถอดหน้ากากเพราะว่ามันต้องแต่งหน้าแล้วมีการรับประทานข้าวร่วมกันแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแต้วเองก็ไปประชุมงานต่อนะคะกับเพื่อนแถวๆทองหล่อช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับบ้านนะคะ3ทุ่มถึงบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็วันพุธเนี่ย10โมงเนี่ยก็ไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลรามคำแหงเป็น drive to นะคะแล้วก็11โมงก็กลับบ้านบ่าย2โมงก็ทราบผลว่าการตรวจโควิดผลเป็นลบนะคะแล้วก็6โมงเย็นเนี่ยทราบผลมาจากมะตูมว่าตรวจโควิด19ผลเป็นบวกแต้วก็เลยต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะมาส่วนตีช่ารัศมีแขแล้วก็พี่ลูกเกดก็ได้เจอนะอย่างที่บอกเลยว่ามาตูมเนี่ยนะเกิน14วันแล้วแล้วก็มีการแจ้งไทม์ไลน์อย่างที่มีคนบอกว่าเอารูปตอนขึ้นลงเรือเลยนะฮะมาภูเก็ตเนาะมาลงแล้วก็บอกว่าให้ไปตรวจด่วนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเมื่อตูเมื่อวานเขาออกมาพูดแล้วนะว่า1ก็คือว่าอาจจะแบบต้องขอโทษสังคมด้วยที่หละหลวมจริงๆในวันนั้นที่แบบมีการอยู่รวมตาอยู่รวมกันอาจจะไม่ได้มีการเว้นระยะอาจจะมีการไม่ได้ใส่หน้ากากมันก็ต้องขอโทษที่หละหลวมวันนั้นด้วยแต่ยืนยันว่าเจอกับกลุ่มแก๊งเนี้ยนะคะในวันนั้นก็คือวันที่3ในวันที่3มกราคมก็คือเกิน14วันแล้วแล้วเชื่อว่าเมื่อวานเนี้ยเราไปดูการตรวจของน้องรัศมีแขก็โพสต์ว่าผลเป็นลบไม่ได้มีการติดเชื้อโควิด19นะนะฮะเพราะหลายคนอย่างที่บอกว่าพอเอารูปไปมันเกิดความสับสนไงว่ามีบางรูปบางเพจบอกว่าไปจัดปาร์ตี้บนเรือเพราะในนั้นก็มีหลายคนคือหนึ่งในนั้นก็มีรัศมีแขด้วยใช่ซึ่งมีแขก็บอกว่าโพสต์ภาพเหมือนกันว่าผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบนะจ๊ะนะฮะแล้วก็ชี้แจงด้วยแขบอกว่าแขขออนุญาตชี้แจงในส่วนของแขดังนี้นะครับแขไม่ได้เจอมาตุ้มมา14วันแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายแขก็เลยไปตรวจโควิด19มาเมื่อวานนี้คือ20มกราคมนะเมื่อตั้งแต่วันที่20มกราคมนะฮะแล้ววันนี้ผลตรวจมาเป็นลบทั้งนี้เนี่ยแขไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงรักษาระยะห่างและป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองเป็นอย่างดีขอเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะแล้วก็อีก1คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปาร์ตี้บนเรือด้วยจริงๆแล้วมันระยะเวลานานแล้วล่ะไม่ได้เกี่ยวกับการติดโควิดของมาตุ้มในครั้งนี้คนที่อยู่บนเรืออีกคนนึงก็คือพี่ลูกเกดนั่นเองค่ะก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าจากรูปนี้ที่เกดไปเที่ยวทะเลเนี่ยคือตั้งแต่ปีใหม่กับเพื่อนๆแล้วก็มีดีเจมะตูมเนี่ยอยู่ด้วยทำให้หลายคนก็เป็นห่วงเกดขอชี้แจงดังนี้นะคะเกดไม่ได้เจอมะตูมตั้งแต่กลับมาซึ่งเป็นเวลามากกว่า14วันแล้วอย่างไรก็ตามเกดก็แคนเซิลงานแล้วก็มีการกักตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มาที่ติช่ากันบ้างค่ะติช่าก็มีการโพสต์ภาพของการผลตรวจโควิด19นะคะเป็นลบนะคะติช่าก็เจอมะตูมคือวันเดียวกันคือ3มกราคมจากทำลายคือเกิน14วันแล้วนะคะแล้วก็มีต้นหอมด้วยนะคือต้นหอมเนี่ยก็ได้อัดคลิปวิดีโอส่งกำลังใจให้หลังจากทราบข่าวของการติดโควิด19ใน IG เนาะเราก็เข้าไปดูกันแล้วนะฮะซึ่งได้เจอกับมะตูมล่าสุดแต่วันที่5มกราคมเราไม่ได้เจออีกเลยระบุไทม์ไลน์เนี่ยมะตูมเนี่ยน่าจะติดวันที่9มกราคมที่ผ่านมาซึ่งต้นหอมเองก็บอกว่าเธอเองก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าท้องเสียนางท้องเสียแล้วนางก็เลยบอกเอ้ยนอยตรวจโควิดไปเลยทีเดียวปรากฏว่าผลเป็นลบเหมือนกันตั้งแต่วันที่14มกราคมแล้วก็ยังไงก็สบายใจได้สำหรับคนที่อยากจะร่วมงานกับเธอแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งร่วมงานกับมะตูมเนี่ยก็สามารถไปตรวจได้แล้วก็ใครที่ไม่สบายใจก็หอมแนะนำว่าก็ไปตรวจเธอเมื่อวานมะตูมก็ได้บอกนะในสถานที่ต่างๆที่สามารถที่จะไปตรวจได้ถ้าเกิดสมมติว่ามีความเสี่ยงโดยตรงทางหน่วยงานหรือว่าทางจุดที่มะตูมได้บอกเมื่อวานนี้นะในการแฉตอนโฟนอินเนี่ยก็บอกว่าไปตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็อย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคืนเอาตรงก็คือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงที่โดยตรงกับมะตูมตรงจุดที่มะตูมบอกเมื่อวานในรายการเนี่ยนะก็จะมีประมาณ2จุดที่ไปตรวจได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าการตรวจโควิดถ้าเกิดสมมติว่าในบางจุดหรือบางกรณีที่มีความเสี่ยงโดยตรงก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบ2 3 4อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องรอดูดีๆว่าแต่ละที่เขาว่ายังไงบ้างคือพอเคสเนี้ยค่ะพอมะตูมติดโควิดนะคะในพื้นที่ต่างๆที่มะตูมได้ไปเนี่ยก็มีมาตรการในการทำความสะอาดเองทางตึกแกรมมี่เองค่ะเมื่อวานนี้พอไทม์ไลน์มะตูมประกาศเสร็จแล้วเนี่ยทางตึกแกรมมี่เองก็มีมาตรการในการทำความสะอาดแบบเข้มข้นเลยนะคะบิ๊กคลีนนิ่งตึกแกรมมี่ทั้งตึกเลยนะคะแล้วมีการฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของบริษัทนะคะแล้วก็มีการนำรถพระราชทานนะคะในการคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เนี่ยมาให้พนักงานพิธีกรทุกคนที่อาจจะเป็นแบบเทียร์1เทียร์2เทียร์3อะไรอย่างเงี้ยมาตรวจเลยเมื่อวานนี้ค่ะพวกเราก็ได้เข้ารับการคัดกรองนะคะหรือว่าคัดเชื้อโควิด-19 มีการตรวจนะคะก็มีพนักงานมาพนักงานในเครือ GMM Grammy นะคะก็ลงมาตรวจรวมถึงทางช่องวัน31เอง GMM 25เองค่ะผู้ที่มีความสัมผัสเสี่ยงเทียร์2เทียร์3เทียร์4ถ้าอยากตรวจมาตรวจได้นะคะก็มีการตรวจกันไปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้
้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะแบบ มีการมาตรการรับมือที่บอกว่าต้องมาตรวจพนักงานแกรมมี่กับทุกคนเมื่อวานนี้พนักงานแกรมมี่ประมาณ300คนได้มีการตรวจแล้วนะ310คนใช่มีการตรวจแล้วก็ไม่มีใครพบเชื้อนะก็คือทั้ง310คนนี้ก็คือผลเป็นเนกาทีฟหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีคนถามตลอดว่าเวลาจัดรายการสตูเดียวกันมั้ยอะไรยังไงต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในแกรมมี่ของเราไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอแฉหรือสตูดิโอไหนก็แล้วแต่จะมีการทําความสะอาดทุกตี1ตี1เนี่ยรวมถึงวิทยุด้วยนะทุกวันพอเรากลับมาจากการจัดรายการแล้วเค้าก็จะมีการมาฉีดค่าเชื้อโควิด19พนักงานทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตูมก็ได้มีการกักตัวตั้งแต่วันนั้นเขารู้ทุกก็มีการกักตัวหมดเลยแล้วก็เป็นทีมงานชุดใหม่คุณผู้ชมขาเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเวลาไปไหนมาไหนเจอบุโกเจอพี่เฟียเจอพี่ด้าไม่ต้องถามแล้วว่าเจอมาตูมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอาตรงๆวันแรกที่มาวันแรกที่ออกมาตูมติดโควิด19ผู้จัดการดิฉันรับโทรศัพท์ประมาณ300สายดิฉันก็ไปไหนมาไหนคนก็จะถามว่าเจอมาตูมไหมเจอมาตูมไหมดิฉันในฐานะที่เป็นนางสาวเชียงใหม่ดวงใจปฏิบัติภารกิจบางองค์กรถามเจอมาตูมไหมครับดิฉันก็ต้องบอกว่าไม่เจอจ้าไม่เจอมาตั้งแต่11เดือน11แล้วเจ้านี่ก็กระทบเหมือนกันบางงานโดนแคนเซิลไปนะเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเราเจอมาตูมหรือเปล่าอันนี้ก็เลยต้องมีการชี้แจงเพราะว่าพอมาตูมประกาศนะโอ้เชื่อไหมว่าสายไหมไปที่เลขาคนรับคิวอ่ะพี่ดาไม่ได้เจอมาตูมจนเลขาบอกไม่มั่นใจพี่ดาเจอมาตูมล่าสุดวันที่เท่าไหร่จะได้บอกลูกค้าอย่างก็เลยมีการพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นโควิดแต่เป็นประสาทเชื่อไหมว่าแบบรับสายนะทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็มีคนโทรมาบางคนเขาก็ไม่มั่นใจอย่างเมื่อวานเนี่ยก็โดนกระทบเหมือนกันก็แคนเซิลไปหลายงานแล้วก็มีคนโทรเข้ามาถามว่าเฟียต้องกักตัวหรือเปล่าแต่ใดๆแล้วเนี่ยทุกพนักงานใน GMM Grammy เนี่ยเรามีกรมควบคุมโรคเนี่ยมาบอกมาตรการเลยว่าคนไหนต้องกักคนไหนไม่ต้องกักคนไหนที่จะต้องประพฤติตัวอย่างไรบ้างมีมาตรการหมดแล้วซึ่งพวกเราอย่างน้อยเรา3คนและทีมงานที่ทำงานอยู่ทุกคนตอนนี้เนี่ยปลอดเชื้อนะปลอดเชื้อแน่นอน 100% ไม่มีเทียร์2เทียร์3อะไรนะคะเปียกเทียร์ล่าบนหัวนะคะคุณครับนะคุณขาอันเนี้ยเค้าก็มาแจกแจงนะว่าเทียร์1คือใครคนเทียร์1หมายความว่าคนที่ใกล้ชิดสูงกับมะตูมคือใครเทียร์2คือใครเทียร์3คือใครแบบเนี้ยเขาก็มีการแจกแจงรายชื่อมาใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่ามาตรการของตึกเราจริงๆเข้มข้นตั้งแต่แรกเนาะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าในกลุ่ม DJ เองหรือผู้บริหารเองเขาก็จะบอกมาตรการโอ้โหยิ่งกว่าค่ะนะบางทีเราแทบที่จะต้องแบบว่าแฝงตัวเป็นมดเข้ามาเลยล่ะแล้วพวกเราก็ระวังตัวกันจะตายเพราะว่าคือตอนที่ก่อนไทม์ไลน์จะออกไปในโซเชียลอ่ะพวกเราก็รู้กันแล้วเราก็จะเช็คตัวเองกันใหญ่แล้วว่าทุกคนก็เช็คกันเองบอกว่าเฮ้ยแกไม่เจอไหมทุกคนก็สอบสวนกันเองอ่ะคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมารายการในประเทศไทยอะค่ะหมดเลยนะคะพี่ติ๊กตอนนี้ที่ฉันก็วิ่งอยู่ประมาณ7รายการแทนเขาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะอยากให้ดิฉันติดเลยค่ะไม่ก็มีคนกรทางทีวีจะหมดแล้วนะคะไม่แล้วจะอะไรมามีคนบอกว่าอะไรป่ะคือคนที่กักตัวไม่อะไรนะแต่คนที่ไม่ได้กักตัวจะตายแล้วเพราะว่าทำงานสู้ตายกันเลยช่วงตอนนี้มันเริ่มกำเดาข้างซ้ายออกนะคะแต่ว่าพยายามหายใจเข้าไปข้างในไม่ให้มันเห็นนะคะค่ะก็ถือว่าเราก็มีทางตึกแกรมมี่เองมีมาตรการในการฆ่าเชื้ออย่างจริงจังเรียบร้อยแล้วก็มีการให้พนักงานตรวจหาเชื้อโควิด19แล้วทุกคนผลเป็นลบหมดแล้วนะคะมาทางด้านของดีเจแมนกันบ้างนะคะดีเจแมนเองเนี่ยก็ได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมเมื่อวันที่18มกราคมนะคะก็มีการชี้แจงค่ะผลการติดเชื้อของโควิด19ตัวเองเนี่ยเป็นลบนะคะแล้วก็กักตัวอีก10วันจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์แล้วก็ตอนนี้ได้แยกห้องนอนกับภรรยาแล้วก็ลูกแล้วนะคะนั่นก็คืออัปเดตนั่นเองนะฮะเรื่องของโควิด19ที่อยู่ในวงการบันเทิงจริงๆแล้วอยู่ในทุกวงการใกล้ตัวมากคืออย่าประมาทดีกว่าอย่าประมาทนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงนะฮะช่วงหน้าเรากลับมาแชร์ข่าวสาวกันต่อครับสักครู่เดียวครับแชร์ข่าวเช้าสวัสดีค่ะหนูชื่อแอลอะค่ะที่จะมาดูแลผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันซีรีส์อังคารคุมโปงนะคะเดี๋ยวจะได้ดูกันในตอนแรกเนี่ยนะคะต้องบอกว่าได้ไอดอลล่าสุดนะคะน้องจูเน่มาเล่นด้วยนะคะซึ่งวันนี้จะคุยกันน้องจูเน่มาพร้อมกับพุ่มกับอังคารคุมโปงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกำธรด้วยนะคะพี่หลุมก็ได้พี่หลุม
พี่หลุงหลุงพี่หลุงหลุงหลุงพี่หลุงอยากอยากอยากพี่หลุงเด็กเอแบกอ้าวหรอรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่อ้าวรุ่นพี่รุ่นพี่ผมได้เป็นรุ่นน้องเออนี่มันมีที่กั้นนี่เหมือนเล่นเกมโชว์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ฉันว่าเหมือนสาวน้อยตกน้ำไม่ควรรู้สึกสาวน้อยตกน้ำจริงๆตัวไหนดีวันนี้นะฮะเราได้ดูทีเซอร์ไปแล้วแล้วคืนนี้จะเป็นการออนแอร์ครั้งแรกและนี่จะเป็นตอนแรกของอังคารคุ้มโป่งด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องทักทายน้องจุนให้ก่อนสวัสดีนะคะเจอกันเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างอัปเดตชีวิตกันก่อนในช่วงนี้โควิดทำอะไรจูเน่ได้ไหมลูกก็โควิดทำอะไรอยู่ได้ไหมก็จริงๆรู้สึกว่ามันทำให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆเหมือนกันค่ะที่บ้านฝึกทำอะไรใหม่ๆหางานอดิเรกใหม่ๆเหมือนกันทำอะไรบ้างอะอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้หนูแบบทำพวกงานอาร์ตเวิร์กอะค่ะเป็นพวกแบบทำปฏิทินทำเองอ๋อเหรอทำขายหรือไงคะคุณก็ตอนแรกทำใช้เองค่ะแต่ทีนี้มีคนแบบอยากให้ทำขายหนูก็เลยเริ่มเปิดแบบขายด้วยแฟนคลับดีเป็นแบบลายการ์ตูนอย่างนี้ไหมคะจูเน่ก็เป็นลายเส้นที่หนูว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจูเน่ใช้ไมค์หน่อยนะโอเคค่ะแล้วช่วงนี้ก็คือว่ามีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้ค่ะโอ้ก็จริงๆหนูเป็นคนชอบอยู่บ้านอยู่แล้วค่ะก็ส่วนมากก็จะอยู่บ้านแล้วก็ถ้าจะออกไปข้างนอกเนี่ยหลังๆเราจะเริ่มใช้วิธีการสั่งซื้อของออนไลน์ซะมากกว่าค่ะพยายามออกจากบ้านให้น้อยที่สุดประมาณนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของซีรีส์อังคารคุ้มโปงกันบ้างดีกว่านะคะเป็นไงบ้างได้มาร่วมงานกับอังคารคุ้มโปงก็เป็นครั้งแรกนะคะที่รับเล่นเรื่องที่เกี่ยวกับสยองขวัญหนังผีอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนที่อ่านบทเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหกลัวไหมกลัวป่ะกลัวหลุดสปอยมากค่ะตอนนี้ไม่กล้าพูดอะไรเลยปกติจูเน่กลัวผีไหมอ่ะหนูกลัวผีมากเลยค่ะกลัวมากแล้วก็ไม่เคยคือหนูเป็นคนกลัวแบบไม่เสพหนังผีแล้วก็ไม่เคยเจอผีไม่มีเซนด้วยแต่ต้องมาเล่นซีรีส์ผีเนี่ยนะค่ะเพราะว่าเหมือนคือคนอาจจะชอบคิดว่าถ้าสมมติเรากลัวผีทำไมถึงเราจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันมีผีล่ะแต่ว่าพอมันเป็นซีรีส์ใช่ไหมคะมันจะเห็นการทำงานเบื้องหลังได้เห็นว่าผีที่เขาสร้างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยความน่ากลัวมันก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับในมุมมองของคนดูค่ะแล้วตัดสินใจรับเรื่องนี้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแบบอยากลองหรือว่ายังไงใช่ใช่ค่ะอยากลองอยากลองของอยากลองหนูกลัวนะคะยังกลัวอยู่ค่ะแต่ว่าอยากลองเป็นประสบการณ์ค่ะอย่างจูเน่เนี่ยต้องบอกว่าอังคารคุ้มโป่งนะคะคุณผู้ชมเป็นซีรีส์เป็นตอนๆไปเนาะอย่างจูเน่เล่นตอนชื่อว่าอะไรคะบ้านกินคนค่ะบ้านกินคนนะคะชื่อก็น่ากลัวแล้วด้าเล่นเป็นใครบอกสักนิดนึงคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรคะจูเน่รับบทเป็นแอลค่ะแอลก็จะเป็นเด็กคนนึงที่อยู่ในช่วงวัยทำงานนะคะเป็นนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนอิสระค่ะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่เหมือนเนี่ยแหละค่ะเหมือนช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเขาก็เลยเหมือนตกงานไม่มีงานทำก็เลยอยู่มาวันนึงเขาได้รับข้อความเป็นแมสเซจจากที่ไหนไม่รู้ว่าสนใจเข้ามาดูแลผู้สูงอายุไหมผู้ป่วยติดเตียงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสนใจเพราะว่าเราก็ช็อตมากๆเลยต้องทำงานหาเงินนิดนึงก็เลยตัดสินใจเข้าไปที่บ้านหลังนึงแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องราวหลังจากนั้นค่ะค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมซีรีส์เรื่องนี้จากอังคารคุ้มโป่งเนื่องจากอังคารคุ้มโป่งเป็นรายการทางวิทยุของ FM 94นี่คือเรื่องที่คุณผู้ฟังเนี่ยเขาโทรมาเล่าให้ฟังในรายการวิทยุเราก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาทำเป็นซีรีส์แต่ละตอนไปทำจากเรื่องจริงแน่นอนแหละมันมาจากเรื่องจริงมีการแบบบนบานศาลกล่าวไหมมีการไหว้เจ้าที่อะไรก่อนไหมคะจูเน่คือจริงๆหนูเพิ่งมารู้เหมือนกันค่ะว่าทีมงานก็เพิ่งบอกว่าเหมือนสถานที่ที่ถ่ายใช่ไหมคะพี่หลุงมันค่อนข้างจะมีอะไรบางอย่างหรอแต่หนูโชคดีหรือโชคร้ายหนูไปถึงวันนั้นที่ถ่ายเนี่ยเราไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเราก็เลยเหมือนสบายๆ บ้านก็ดูน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดมากอะไรอ๋อไม่เครียดไม่เครียดต้องถามพี่หลุงพุ่มกลับบ้างคุณพี่หลุงคะทำไมถึงไปเลือกสถานที่ที่นี้ที่นี้มันคือที่ไหนอะไรยังไงไปสืบประวัติยังไง ไม่ได้สืบประวัติดูโลเคชั่นเราไม่ได้สืบประวัติแล้วครับแต่ว่าขอไม่บอกแล้วกันนะว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่า
คือแล้วก็มันก็เป็นการทำงานธรรมดาแหละคือหมายถึงว่าเราไปดูโลเคชันเลือกไปเรื่อยๆเลือกไปเรื่อยๆเลือกฟังก์ชันในการใช้งานเลือกภาพลักษณ์เลือกความหลอนเลือกความอะไรเราไม่ได้สืบประวัติว่ามันมีจริงไหมอะไรเงี้ยเราถ้ามันมีจริงเราคงไม่เลือกที่นี่แต่ปรากฏว่ามีหรือเปล่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องจริงมันคืออะไรสถานที่เนี้ยพอมารู้ที่หลังว่ามันคือมันเป็นบ้านในสวนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าคือพอถ่ายทำเนี่ยเขาบอกเจ้าของบ้านอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็ให้เราเดินดูพอเราเลือกปุ๊บอ่ะบอกเขาหรือเปล่าเราจะมาถ่ายซีรีส์ผีบ้างเขาทราบเสร็จแล้วพอเราเลือกปุ๊บอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกอะไรอีกแต่พอเราเริ่มถ่ายทำเขาบอกวันที่ถ่ายพอเราเลือกแล้วนะจ่ายตังค์แล้วเขาก็บอกว่าอ้าวยังไงก่อนถ่ายไหว้ก่อนนะบอกไหว้ดีๆไหว้ตั้งใจนะอะไรเงี้ยไหว้เจ้าที่อย่างเงี้ยเหรอคะเราก็บอกเออทำไมอ่ะเริ่มเน้นย้ำคือในสวนในบ้านแบบเนี้ยมันก็จะมีอยู่แล้วอ๋อเขาพูดแบบนี้เออมันก็จะมีอยู่แล้วมีศาลาริมน้ำอย่างเงี้ยเขาบอกไหมว่าเคยเจออะไรในบ้านนี้บ้างเขาบอกไหมเขาไม่ได้บอกเขาไม่บอกขนาดนั้นเขาไม่ได้ดีๆพอพี่หลุนรู้ปุ๊บจัดพิธีใหญ่เลยไหมก็ตั้งใจมากตั้งใจมากหันทิศให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยเออตั้งใจมากแล้วทีมงานได้เจออะไรระหว่างการถ่ายทำไหมคะแล้วว่างานอะไรทำให้เจอโชคดีเออคือไม่เจอเลยดีแล้วแล้วจูนี่เราเจอหรือเปล่าจ๊ะเออไม่เจอค่ะไม่เจอค่ะก็หนุ่มเป็นคนไม่มีเซนส์เลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือเป็นเรื่องแรกที่เล่นแนวนี้ใช่ไหมคะก็เลยค่อนข้างเครียดมากๆพอสมควรก็อยู่ในแบบคาแรคเตอร์อยู่ในสมาธิมากๆเลยไม่ได้แบบกลัวไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นค่ะแล้วมีซีนไหนที่มันเล่นยากอันนี้อันไหนสปอยได้ไหมซีนที่แบบเล่นยากเอ้ยอะไม่รู้แล้วแต่เพราะงานไม่ต้องมีเรื่องก็ได้ไม่ถ้ารวมๆแล้วจริงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันยากทั้งเรื่องเลยค่ะคือสำหรับนี่คือค่อนข้างใหม่กับการแสดงอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องแรกที่เราได้มาเล่นแนวสยองขวัญนะคะแล้วเราได้มาทำความรู้จักกับการเล่นแนวนี้ซึ่งมันมีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นที่ต่างออกไปจากการเล่นแนวแบบฉลาดเกมโกงที่ได้เล่นมาอะไรแบบนี้ค่ะมันต่างมากๆแล้วก็ต้องใช้วิธีการเรียนรู้มากๆเพราะว่าอย่างหนังลักษณะนี้ค่ะเราต้องเล่นกับตัวเองซะส่วนใหญ่เลยค่ะคือเหมือนรีแอคกับตัวเองเจออะไรแล้วบางทีก็มีแบบเอฟเฟคบ้างเจอนู่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องใช้สมาธิเยอะมากๆเลยค่ะค่ะแต่ถ้าพูดถึงความน่ากลัวนี่คือถึงแม้ว่าเนี่ยจะได้อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันมีหลายซีนมากๆที่น่ากลัวและอยากให้ติดตามกันนะคะทำงานกับพี่หลุนเป็นยังไงบ้างเนื่องจากว่าเป็นเรื่องแรกในการเล่นแบบซีรีส์ผีอ่ะใช่ค่ะแล้วพุ่มกับช่วยอะไรยังไงบ้างโอ้พี่หลุงใช่ไหมคะคือพี่หลุงกับผีอะไรน่ากลัวเอ๊ะไม่น่าถามแบบนี้พี่หลุงไม่น่ากลัวค่ะก็หนูรู้สึกว่าทำงานกับพี่หนุ่มสนุกค่ะแล้วก็อาจจะพอเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้แบบเฮฮามากแต่ว่าเวลาเน่มีอะไรเน่ก็จะแบบถามพี่หลุงแล้วพี่หลุงก็จะคอยแบบ clarify ให้เสมอคือเหมือนคอยช่วยอธิบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รู้สึกว่าพี่หลุงมีความเข้าใจในฝั่งของนักแสดงพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าในการเล่นเรื่องนี้อย่างที่บอกมันใช้สมาธิเยอะมากๆพี่หลุงเขาก็จะแบบถามว่าแบบโอเคหรือเปล่าดูเครียดจังเลยหรือว่าแบบช่วงตรงนี้เราลองเพิ่มเป็นอีกขึ้นไหมลองไปเวนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้หนูในฐานะนักแสดงรู้สึกว่าได้ explore อะไรเยอะเหมือนกันค่ะค่ะเขาเก่งมาตั้งแต่ฉลาดเกมโกงอยู่แล้วเขาเก่งมาตั้งนานแล้ววันเยียร์เขาก็เก่งอะไรเงี้ยแต่เราตอนที่เราเลือกรู้สึกว่าเราอยากได้คนที่มีความสามารถเพราะว่าโดยซีรีส์เรื่องนี้หนึ่งตอนมันจะต่างเรื่องตอนของผมเนี่ยอย่างบ้านกินคนเงี้ยจูเน่ต้องรับบทเป็นนักแสดงที่เข้าไปเจออะไรแล้วก็โฮอยู่คนเดียวโฮทั้งคนเดียวเกือบทั้งตอนเลยอ่ะแทบจะไม่มีใครมาต่อได้หรอกมาพูดด้วยไม่มีเพื่อนไม่มีใครไม่มีเลยมีแต่สิ่งที่แบบว่านี่ไม่เคยเจออะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าก็ไม่มีใครมาพูดด้วยเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องจินตนาการแล้วเขาก็จะต้องกลัวตกใจคิดใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้น3วัน2คืนอยู่คนเดียวอ่ะมันต้องออกทางสายตาใช่มันต้องออกหมดมันต้องออกหมดมันต้องออกมันต้องมีเยอะแอคหมดเลยใช่มันเขาต้องแสดงอยู่คนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความสามารถเยอะเขาเลยเนี่ยเขาเลยไปเจอแล้วเขาก็สมาธิต้องดีมากๆอะไรเงี้ยแสดงว่ามีการแคสกันก่อนอย่างนี้มาแบบได้ดูจริงๆไม่ต้องแคสหรอกเราเห็นงานคิดว่าใช่เลยเออเราว่าได้แต่ว่าโอเคมีการเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก่อนสักครั้งนึงอะไรเงี้ยสัก 3-4 ชั่วโมงมานั่งดูกันว่าแบบเออมาทำความเข้าใจบทมาทำความเข้าใจเรื่องแล้วก็มาลองดูซิว่าลองไดร์ล็อกดูซิพูดด้วยวิธีการแบบไหนของแน่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จูนๆกันอยู่ซึ่งเราเห็นอนาคตเลยแหละตั้งแต่เห็นเวิร์กช็อปเรารู้สึกว่าแบบโอเคเราสบายใจขึ้นเปาะหนึ่ง
แต่เดี๋ยวต้องไปเจอที่จริงต้องไปเจอซีนจริงๆจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่ไงซีนจริงๆที่ถ่ายในบ้านเนี่ยน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ดูหลอนเนาะในบ้านก็ดูแบบหลอนอันนี้มันต่างจากแบบซีรีส์หรือว่าใดๆละครที่หลุมเคยกำกับมางานชิ้นอื่นๆคือผมเคยทำโซเชียลซินโดรมซึ่งมันเป็นแนวซัสเพนทิลเลอร์นะฮะส่วนเรื่องนี้มันเป็นผีความต่างก็แน่นอนแหละช่องมันต่างกันมันเป็นผีกับเป็นซัสเพนนะฮะแต่ว่าอันนี้จริงๆเรามันยากมากสำหรับการที่จะเอาเรื่องเล่ามาปรับให้เป็นซีรีส์เพราะสุดท้ายแล้วอะเรื่องส่วนใหญ่อะเรื่องเล่าผีส่วนใหญ่ถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นโมเมนต์แค่แบบฉันเจอผีมาอย่างไรฉันเจอผีมาอย่างไรน่ากลัวมากแล้วฉันก็ออกมาโดยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเป็นซีรีส์ผีอ่ะพอเป็นซีรีส์อ่ะมันต้องมีที่มาที่ไปประมาณนึงมันต้องมีจุดจบมันต้องมีรายละเอียดมันต้องมีดีเทลอีกเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเพราะนั้นการเอาเรื่องจากเรื่องเล่ามันต้องขยายอีกเยอะเหมือนกันมันยากตั้งแต่บทแล้วฮะพอเป็นเรื่องการถ่ายทำแน่นอนว่าซีรีส์ผีจังหวะช็อตเยอะการจัดแสงฉากน่ากลัวไหมจากเรื่องเล่านะล่าต้องเล่าแบบทำภาพให้มันตรงกับสิ่งที่เขาเล่าด้วยใช่มันก็จะยากส่วนนักแสดงอ่ะอย่างโชคดีที่พอเป็นจูเน่ปุ๊บพอเขาเล่นได้เขาแสดงได้ปุ๊บอ่ะผมก็ได้แต่คิดว่าเฮ้ยเอาอีกเพิ่มอีกขออีกแบบสิลองดูสิเงี้ยแล้วผมก็ไปคิดอย่างอื่นละปล่อยให้จูเน่เล่นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกหนึ่งคนค่ะที่พี่หลุนต้องกำกับด้วยนั่นคือมดดำให้เมาการทำงานกับมดดำสักนิดนึงดีกว่าเพราะมดดำก็ร่วมเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างคือเซอร์ไพรส์มากอ่ะทำไมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเหลือเชื่อจริงๆเป็นคนที่เหลือเชื่อทำให้ผมเหลือเชื่อได้ตลอดเวลาตั้งแต่เจอในครั้งแรกแบบเขาจะแบบปุ้งปั้มปุ้งปั้มปุ้งปั้มคือแสดงความอยากเล่นอยู่ประมาณนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่จะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอไปเล่นเขาบอกพอทุกคนพร้อมเข้าเซตเตรียมเข้าให้เขาเข้าฉากพี่มาดามเชิญค่ะโอ๊ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทุกคนชิวๆพี่ชิวๆรอได้ผมรอไม่ได้ผมต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอได้ไปกินข้าวไปกินอะไรกันก่อนนะครับไม่ได้ครับเราต้องเข้าซีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเห็นบอกว่าเวลาเข้าซีนกับมดดำคือมีการสั่งคัดตัวเองด้วยก็มีขอใหม่หรอมีแบบว่าเล่นคือช่วงแรกๆก็จะจูนๆกันนิดนึงแต่พอเขาเล่นเขาเริ่มเล่นพอเขาเริ่มเข้าใจอ่ะมดดำเขาเล่นเป็นตัวเองอยู่แล้วเขาเล่นเป็นดีเจใช่ไหมเขาเริ่มเข้าใจปุ๊บเขาก็เล่นได้ก็เล่นได้แหละแล้วเราก็บอกโอเคพานขออีกได้ไหมมันดีหรือยังไงใช่ไหมเราก็แบบเช็คงานตัวเองเช็คงานตัวเองขอก็ได้ก็ได้ให้ลองให้ลองให้เล่นออกมาก็เท่าเดิมก็ดีเท่าเดิมก็ดีเท่าเดิมเราก็เลยแบบดีเท่าเดิมดีเท่าเดิมแปลว่าอะไรคือเล่นดีแล้วมันดีแล้วมันดีแล้วมันดีแล้วแล้วมันก็ดีเท่าเดิมเราก็เลยแบบว่าโอเคปุ๊บพอซีนต่อไปเราบอกอ่ะพานเดี๋ยวขออีกได้ไหมคือมันดีหรือเปล่ามันขออีกได้ไหมก็บอกว่ามันดีแล้วไม่ต้องขอแล้วคือมันเสียเวลาไงคือเขาผ่านแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เฮฮากันแต่ว่าสนุกมากเป็นประสบการณ์ที่ผมว่าพุ่มกับไม่เคยเจอหลายๆคนไม่ได้เจอหรอกคุณโดนมดดำด่าบ้างไหมคะคุณโดนแล้วมีน้อยเรื่องมากที่นักแสดงจะด่าพุ่มกับได้ด่าไม่ได้ผมไม่กล้าด่าแล้วแต่นักแสดงด่าพุ่มกับด้วยคุณไม่ควรสวนคุณสวนสู้เขาไม่ได้ค่ะคุณไม่สวนอยู่แล้วครับผมรู้อยู่แล้วคือมันจังหวะนั้นนะผมว่ากำกับไปแล้วเขาก็คงแบบโอ้โหทำไมต้องถ่ายเยอะหลายช็อตหลายเทคเล่นซ้ำเล่นซากอะไรอย่างเงี้ยเอาดีกูก็ว่าคือเขาอะกูก็ว่าดีแล้วทำไมเขาให้กูอีกทีวะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีดีแล้วแต่มันคนละทางไงเราอยากจะลองอีกทางมุมอีกมุมนึงดูแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มแบบคงจะเริ่มแบบอะไรสักนิดนึงอะแล้วเขาผมก็นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วเขาเหมือนเอาไปพักก่อนเขาจะเดินไปพักเขาจะผ่านมอนิเตอร์เขาเดินมาพุ่งกับโรคจิตแล้วก็เดินไปแล้วผมก็แบบคืออะไรวะเป็นคำชมคุณเป็นคำชมอันนี้ถือว่าเป็นคำชมพุ่งกับโรคจิตแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเริ่มแบบว่ากูไม่เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้อยคือจะบอกเลยว่าอังคารคุมโปงเนี่ยทุกตอนน่าดูหมดแล้วก็งานละเอียดคือแบบบางซีนเนี่ยซีนเดียวถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายซ้ำเอามุมคือหาสิ่งที่ดีที่สุดไม่เชื่อถามจูเน่คิวแรกที่ถ่ายไปเสร็จปุ๊บงุนงิดแล้วจ้างุนงานขึ้นมาเลยเกิดอะไรขึ้นครับคุณหนูเหรอคะใช่ค่ะคุณที่บอกว่างุนงิดอ่ะอ๋อคือ
คือหนูด้วยความที่หนูใหม่มากๆกับการเล่นเล่นเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์มันเหมือนพอมันเป็นซีรีส์แบบสั้นๆนะคะเราจะมีเวิร์กช็อปแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เวิร์กออนแบ็คกราวนด์ตัวละครมากสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้หนูยังไม่แน่ใจว่าเอแอลมันเป็นยังไงคาแรคเตอร์ที่หนูได้รับมาทางถูกหรือยังใช่หนูมาถูกทางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วบวกกับความเหมือนรีแอครับรีแอคเวลาเราเจอผีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องเหมือนขยายโมเมนต์อะไรอีกดังนั้นมันเหมือนมีหลายอย่างมากที่หนูต้องโฟกัสในตอนนั้นนะคะมันเลยทำให้แบบเราเครียดมากแบบเหมือนหน้าบูดไปทั้งวันเลยค่ะพยายามแบบอยู่กับตัวเองหรือว่าอะไรสักอย่างนึงจนพี่หลุงเดินเข้ามาถามเลยว่าเออแบบเราโอเคหรือเปล่าเราดูเครียดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หลุงก็โอนเงินให้จูเน่เดี๋ยวนั้นเลยแล้วมองหายเครียดคราวนี้หายเครียดเลยแล้วสบายใจแล้วมองหายแล้วค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าดูมากแล้วก็เป็นการประเดิมอังคารคุมโปรงด้วยนะคะเดี๋ยวให้แบบว่าฝากถึงผลงานสักนิดนึงละกันค่ะว่าทำไมคุณผู้ชมต้องดูซีรีส์อังคารคุมโปรงในครั้งนี้เดี๋ยวจูไม่ปิดละกันนะได้ค่ะคือผมฝากไว้สั้นๆเลยว่าพอหลังจากที่เทเลอร์ออกไปอ่ะมันก็จะมีแฟนคลับหรือมีคนดูเขาแบบน่ากลัวจังเลยจะกล้าดูไหมอะไรเงี้ยผมจะบอกไว้ง่ายๆเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ใช่เป็นซีรีส์ผีแต่ว่าความตั้งใจของเรานอกจากความน่ากลัวความหลอนแล้วอะเราให้ความสนุกมันจะคู่กันเลยระหว่างความน่ากลัวกับความสนุกเพราะฉะนั้นอะถ้าอยากสนุกก็ดูถ้าอยากกลัวก็ดูแต่ไม่ต้องแบบว่ากลัวจนไม่กล้าดูเราอยากให้ได้ดูงานอยากให้ดูการแสดงของน้องอยากให้ดูเรื่องที่เราตั้งใจเขียนตั้งใจทำกันมาจูเน่ปิดท้ายเลยค่ะค่ะก็อย่างที่พี่หลุงบอกค่ะเน่ว่าประสบการณ์เน่ที่ได้มาทำเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันมีในส่วนของบทที่น่าสนใจมากๆมันเป็นเรื่องผีที่สร้างสรรค์นะคะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาดูกันสักครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็คืนนี้ก็ออนแอร์เป็นตอนแรกนะคะบ้านกินคนนะคะฝากด้วยนะคะนะคะทางช่อง GMM 25ตอน5ทุ่มนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณจูเน่ขอบคุณหลุงด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยเอาผลงานดีๆมาฝากต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นone of the best ในปีนี้เลยอ่ะว่าเราไปดูเบื้องหลังมาแล้วแบบทุกคนทำงานแน่นดีมากติดตามได้คืนนี้ตอนแรกค่ะทางเจม25 5ทุ่มนะคะคุณผู้ชมไปดูกันช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามอาหารอร่อยๆร้านดังย่านตลาดทรูนะคะพูดชื่อไปรู้จักแน่นอนเดี๋ยวเราไปชิมอาหารเขากันช่วงหน้าสักครู่ค่ะอยากกินแล้วแฉข่าวเช้าช่วงแฉดังๆติดไหมล่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสายๆแบบนี้มาชิมอาหารกันดีกว่าเป็นร้านดังย่านตลาดพลูนะคะต้องบอกว่าใครไปแถวตลาดพลูต้องห้ามพลาดร้านนี้แน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพบเขาเลยช่อเล้งหมี่กระเฉดตลาดพลูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่อช่อเล้งเลยชื่อช่อเล้งเลยค่ะค่ะแล้วก็ร้านนี้ต้องบอกว่าจุดเด่นคือหมี่กระเฉดใช่ค่ะค่ะเปิดมานานแล้วหรือยังคะเปิดมาถ้าปีนี้ก็เข้าปีที่9แล้วค่ะโอ้คุณพี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพี่ช่อเล้งแล้วก็เมนูเด็ดคือซิกเนเจอร์คืออันนี้ค่ะแล้วก็มีอันไหนอีกเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นผัดหมี่กระเฉดรวมมิตรมีอ่อส่วนกระทะร้อนน่ากินมากมีเบคอนคั่วพริกเกลือมีกะเพราหมูหมักไข่มังกรหมูสับต้มเกี่ยมบ๊วยเล้งต้มแซ่บแล้วก็เป็นเมนูใหม่ของปีนี้ก็จะมีข้าวไข่ข้นปูแล้วก็ข้าวผัดไข่ข้นกุ้งน่ากินมากหอยจ้อนี้เราก็ทำเองค่ะจะบอกว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยทำไมถึงสนใจการทำอาหารคะตอนแรกจริงๆตั้งแต่เด็กก็คือเราอยู่ในแวดวงการทำอาหารอยู่แล้วทำโต๊ะจีนทีนี้ก็เกษียณตัวเองแล้วก็เหมือนทำงานมานานนะคะแล้วก็เหมือนแบบหยุดทำงานเขาก็เหงาก็เลยขอมาเปิดอาหารตำสั่งทั่วไปแถวตลาดภูเพราะเราเป็นคนเก่าแก่ตลาดภูโอ้ย่านอาหารของกินเยอะอยู่แล้วเนาะเราเกิดตลาดภูค่ะเห็นบอกว่าช่วยงานแม่ตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะแต่ก็แอบไปเที่ยวบ้างคือตอนป.3 แม่ให้เงินไปจ่ายตลาดบอกว่าชาวเล้งไปซื้อของให้หน่อยให้เงินไป120 บาทเอาไปทำอะไรบ้างก็คือเขาจะบังคับค่ะว่าเราจะต้องทำเมนูผัดเมนูนึงเมนูต้มเมนูนึงแล้วก็อีกเมนูนึงคือเมนูผัดผักจืดๆ3 เมนูต้องมีทุกวันนะคะเฮ้ยเธอทำอาหารตั้งแต่ป.3ค่ะก็คือเก่งมาก
ให้ฝึกแต่ว่ากินได้กินไม่ได้อีกเรื่องนึงแล้วซื้ออุปกรณ์คือวัตถุดิบแบบภายใน120บาทอ่ะเหรอใช่ค่ะ120บาทสมัยก่อนต้องทํา3เมนูต้องค่ะเมื่อ70ปีที่แล้ว120บาทเยอะนะกี่ปีที่แล้วก็โหถ้านับก็ประมาณ20กว่ามั้ยคะเออ20กว่าปีที่แล้วตอนนี้34แล้วอ่ะอุ๊ยยังดูเด็กอยู่เลยค่ะคุณแต่ว่ามันก็มีคำสุประมาทเนื่องจากว่าแม่เนี่ยทำธุรกิจกับร้านอาหารเป็นโต๊ะจีนมาก่อนเขาก็มีฝีมือในการทำแต่มันมีคำสุประมาทแบบว่ารถมือไม่เหมือนแม่รู้สึกยังไงบ้างก็ตอนนั้นก็คือเราไม่ได้น้อยใจนะคะแต่ว่าก็คือเอาคำนั้นมาพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมือทุกวันเหมือนคุณแม่ใช่ค่ะมีไม่ทราบมีรูปคนที่คอมเมนต์สุประมาทเราจะได้เอาขึ้นหน้าจอตอนนี้นิดนึงเราเล่นเราเล่นเอาเป็นว่าตรงนั้นมันเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราฝึกมือมากขึ้นพัฒนาฝีมือตัวเองซึ่งเคยบอกว่าโอ้โหทำอาหารแล้วแบบยังไงอ่ะเคยขายได้น้อยสุด740บาท740บาทคือเริ่มแรกๆเลยเปิดร้านใหม่ๆเหรอต่อเดือนเหรอ740บาทไม่ใช่ค่ะต่อวันต่อวันโอ้โหไม่ก็คือตอนเปิดร้านใหม่ๆเนื่องจากว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วมาเปิดร้านอาหารตามสั่งแบบนี้ใช่ค่ะวันแรกรู้สึกยังไงพอขายได้แบบว่า740บาทมันก็เก๊กๆมันก็เก่งๆนิดนึงว่าแบบว่าใจเสียไหมแต่ว่าใจไม่เสียค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราก็คือพัฒนาโดยการที่บอกว่าให้เพื่อนคุณแม่แวดวงของเพื่อนคุณแม่ค่ะมาบอกว่าเฮ้ยอาเจกอันนี้เค็มไปไหมอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกเขาก็บอกเฮ้ยอันนี้แม่ลื้อทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ค่อยพัฒนาฝีมือก็คือไปล่อลวงเพื่อนคุณแม่มากินก่อนว่างั้นเถอะทานฟรีเป็นญาติๆหนูตะเภาไม่ใช่คือมาทดลองแล้วก็ให้เขาคอมเมนต์เมนูไปเรื่อยๆร้านที่เปิดตอนแรกนี่คือเป็นร้านเป็นห้องแถวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะอยู่ริมทางรถไฟตลาดภูร้านแรกๆของเราอยู่ตรงอะไรยังไงเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแผงเป็นแผงเป็นแผงอยู่ตรงสี่แยกริมทางรถไฟตลาดภูตอนนั้นมีแค่สองโต๊ะเองค่ะแต่ว่าจะแชร์โต๊ะกับร้านคนอื่นพวกอีเจ๊กเจ๊กแถวนั้นแต่ว่าเห็นเปิดร้านไปค่ะแต่ว่าอุปสรรคมันต้องมีอยู่แล้วเนอะคนทำธุรกิจนะถึงกับขึ้นโรงขึ้นศาลเกิดอะไรขึ้นตอนเปิดร้านใหม่ๆขึ้นศาลตอนนู้นสักพักค่ะขายได้ประมาณปีที่2ก็คือเกิดเรื่องควันไฟในการทำแต่ว่าด้วยข้อจำกัดตรงที่ตรงนั้นด้วยแต่เราก็แอบน้อยใจนิดนึงว่ามันมีหลายร้านที่มันมีควันเหมือนกันแต่ว่าเราโดนร้านเดียวหรือว่ากลิ่นเราหอบสุดก็ไม่รู้เนาะและไอ้เรื่องปัญหาคุมผ้าใบคุมอะไรของเธอนี่คืออะไรผ้าใบสมัยก่อนก็คือตรงนั้นนะคะมันเป็นพื้นที่สาธารณะนิดนึงแล้วเวลากลางโต๊ะกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเก็บแล้วผ้าใบเราก็ต้องกางเข้ากางออกโอ้โหช่วงที่ฝนตกคือชีวิตไม่คันเหนื่อยนะเพื่อนสมัยก่อนที่มาช่วยกันรุ่นบึกเบิกแรกๆก็คือช่วงฝนตกโอ้โหจับกันฝนตกก็คือนึกออกแต่ว่าก็สนุกนิดนึงแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าถ้ามันเจออุปสรรคนี้ก้าวต่อไปเราก็คือพัฒนาให้มากขึ้นเคยท้อไหมเคยเจออุปสรรคอะไรแรงๆที่แบบโดนเข้ามาที่ร้านแล้วแบบโอ้ยแต่ละท้อจังเลยอ่ะเจอบ่อยมากเคยคิดอยากเลิกขายอาหารมาตอนนั้นไม่คิดค่ะแต่แบบว่าเอาอีกละโดนอีกละอะไรที่โดนแล้วรู้สึกช้ำใจอย่างเงี้ยก็คือลูกค้าคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ไม่ใช่ค่ะคือพื้นที่เก่าตรงนั้นนะคะก็คือบริเวณตรงนั้นก็คือมันโดนกดดันว่าเราต้องย้ายที่ละค่ะมันอยู่ตรงนั้นไม่ได้ละถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพวกร้านเก่าๆก็จะอาจจะแบบว่าโดนเดือดร้อนไปด้วยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าคิดในแง่มุมที่ดีก็คือพออุปสรรคอันนี้กลายเป็นว่าเราย้ายร้านไปอยู่ที่ใหม่ก็คือเฮงขึ้นกว่าเดิมมันดีมากขึ้นแล้วก็โต๊ะมากขึ้นแล้วเวลาฝนตกก็ไม่ต้องมาจับโหนกลางเต็นท์อะไรกับเพื่อนแล้วแล้วก็เลยได้แบบเมนูหลากหลายวันนี้เราจะมาดูเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะกับร้านฉอเล้งนั่นก็คือหมี่กระเฉดหมี่กระเฉดมันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคะอันนี้ก็คือเครื่องเราจะแน่นนะคะใส่ทั้งหมด7อย่างแน่นจริงคือดูอย่างเลยอ่ะใส่อะไรบ้างก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกสดปลาหมึกกรอบหมูหมักไก่หมักเบคอนแล้วก็ไข่มังกรวันนี้จะผัดให้ได้ดูเลยเดี๋ยวผัดสดๆให้ได้ดูกันเลยค่ะว่าหมี่กระเฉดนะคะร้านฉอเล้งเนี่ยเด็ดยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมเครื่องเขาแน่นจริงเริ่มต้นนี่คืออะไรอันนี้คือน้ำซุปก่อนค่ะน้ำซุปเป็นน้ำซุปทะเลใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคือน้ำซุปก็คือรายการมาเร็วเกินไปอยู่ข้างนอกยังไม่ได้เข้าอ๋อเราเร็วๆกันมากค่ะก็คือว่าเป็นน้ำซุปสดๆดีชอบจะได้เห็นของจริงแต่น้ำซุปตัวเดียวกันค่ะน้ำซุปนะคะก็คือเอาผักอะไรลงไปใส่เครื่องทะเลใส่ผักจริงๆน้ำซุปเป็ดของเราจริงๆอะค่ะคือน้ำซุปกระดูกหมูอ๋อแต่ว่านี่เป็นอันนี้ใช้เป็นซุปทะเลทำก่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะมีทำอีกเมนูโชว์โอเคโอเคร้านหน้าไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแล้วคุณคนนี้คือใครคะคุณอันนี้คือเชฟสวัสดีค่ะค่ะคนอะไรชื่อเชฟไม่ใช่ก็ไปเชฟต้นเชฟต้นเชฟต้นตอนนี้รอให้น้ำเดือดน้ำซุปเดือดก่อนเอาเลยนะคะ
ผัดเลยแล้วก็ใส่พวกพริกกระเทียมของเราจะไม่ได้ผัดใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าเรามีน้ำพริกเผาซึ่งน้ำพริกเผามีน้ำมันอยู่แล้วตัวชอเล้งเป็นคนทำเองเออทำเองเหรอใช่พริกเผาเองใช่ที่ร้านพวกน้ำจิ้มสุกี้เราก็ทำเองเธอไม่คิดจะซื้อบ้างเลยเหรอหอยจ้อปูชอเล้งก็ห่อเองเล่นโอ้ทำเองหมดเลยน้ำจิ้มหอยจ้อทำเองไหมคะโอ้โหถ้าทำเองก็คือรวยมากคุณครับทำอันนี้กระมังอันนี้ทำเองไหมคะคุณก็ปั้นขึ้นรูปมานานอยู่ค่ะค่ะตอนนี้กำลังผัดอยู่กินอาขาดเครื่องปรุงถ้าต้องใส่เครื่องปรุงคือต้องใส่อะไรครับคุณเครื่องปรุงค่ะขอเครื่องปรุงคือต้องใส่อะไรจากรายการเราสดมากใส่อะไรบ้างเครื่องปรุงใส่อะไรเครื่องปรุงอ่ะบอกมาสิเครื่องปรุงในนี้ก็จะมีเดี๋ยวเรามีกระเทียมเจียวอีกค่ะแล้วก็มีน้ำตาลแต่ว่าเบสต่างๆมันจะอยู่ในน้ำพริกเผาของเราแล้วเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ปรุงสำเร็จมาก็คือพร้อมผัดได้เลยค่ะค่ะอย่างนี้ก็ซื้อไปถ้าบอกว่าอันนี้ทำเองก็ซื้อแบบมีขายในกระปุกป้าจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปว่าอาจจะเป็นซอสชอเล้งมีกระเชษจะได้ไปผัดเองที่บ้านตอนที่จะทำอยู่เออไม่ในช่วงโควิดอย่างนี้คือคนก็โทรสั่งได้โอ้ช่วงโควิดอันนี้ก็คือพวกแต่ละที่พนักงานอะไรเงี้ยสั่งกันเยอะส่วนมากเครื่องปรุงมายังเราเป็นอันนี้อ่ะระหว่างนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวรอก่อนนะมาแล้วเครื่องปรุงมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงเครื่องปรุงมาแล้วเครื่องปรุงมาแล้วค่ะคือเข้ารายการแล้วด่วนมากเลยลืมหยิบเครื่องปรุงมาด้วยนะคะได้มามาช่วยกันโอเคร้อนอยู่ร้อนอยู่โอเคอร่อยมากเลยค่ะที่บ้านโอเคครับค่ะนี่ได้เลยค่ะไปเลยเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปกันบ้างเริ่มจากฝั่งนี้กันเลยดีกว่านะคะนี่คืออะไรคะคุณชอเล้งอันนี้คือเล้งต้มแซ่บค่ะมันเด็ดยังไงที่นี่คือจริงๆอ่ะสมัยก่อนอ่ะเราไม่มีเมนูนี้แล้วลูกค้าชอบเข้าใจผิดว่าเฮ้ยร้านชอเล้งชอเล้งมีเล้งมันอย่างนี้จริงๆต้องเอาวะไหนๆอ่ะพูดมาก็คืออ่ะทำก็ทำซอสทำเล้งมาทำเล้งซะเลยค่ะนี่อะไรคะอันนี้หมูสับต้มเกี่ยมบวยค่ะน่ากินมากนี่ก็จะมีแต่ว่าหมูสับของเราจะเป็นปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนนี้แล้วก็หมูเนื้อล้วนนะหมักสดทางร้านคือไม่ผสมแป้งคุณสังเกตได้เลยว่าเนื้อแบบอย่างนี้เลยบางร้านที่ใส่แป้งเยอะมันจะเด้งๆหน่อยนะค่ะนี่มาดูเมนูต่อไปเลยอันนี้เป็นกะเพราหมูหมักไข่มังกรซึ่งหมูของเราจะหมักมีความนุ่มหมักเองหมักเองค่ะเองนะคะแล้วก็จะนุ่มใช่ค่ะไข่มังกรในที่นี้ก็คือก็คือไข่เค็มที่ใส่ในบะจ่างแต่ทำไมเราถึงเรียกว่าไข่มังกรก็เพราะว่าสมัยก่อนที่คุณแม่ทำโต๊ะจีนมันจะมีเมนูที่ใส่ไข่เค็มอันนี้ไปเขาเรียกว่าไข่มังกรไข่มังกรใช่ที่ห่อกับฟองเต้าหู้แล้วก็ตัดๆไปทอดหรือมาจากเล้งมังกรอะไรอย่างเงี้ยนี่อะไรคะอันนี้เบคอนคั่วพริกเกลือค่ะอุ๊ยน่ากินอันนี้เป็นเมนูที่วัยรุ่นชอบอะไรเงี้ยค่ะมีน่าล่ะฉันชอบค่ะวัยรุ่นอยู่เมนูนี้ค่ะคุณเมนูใหม่ล่าสุดอันนี้เป็นคือเนื่องจากที่มี2เมนูนี้ขึ้นมาเพราะว่าอาหารต่างๆของร้านชอเล้งค่อนข้างเผ็ดจัดจ้านเราก็เลยอยากมีเมนูที่เด็กสามารถทานได้คนไม่ทานเผ็ดสามารถทานได้ก็จะเป็นข้าวผัดไข่ข้นกุ้งแล้วก็มีข้าวไข่ข้นปูหรือถ้าลูกค้าไม่ทานทะเลก็เป็นข้าวไข่ข้นหมูสับข้าวไข่ข้นมังแล้วก็ได้หมดเลยใช่ค่ะแล้วส่วนนี้ก็หอยแน่นมากแล้วก็มีอส่วนกระทะร้อนอันนี้ก็เป็นเมนูที่นี้เหมือนกันก็คือเราจะมีที่ร้านเรามีเมนูข้าวไข่ข้นข้าวไข่เบคอนทรงเครื่องแล้วเราจะราดซอสแล้วลูกค้าชอบสั่งผิดเพราะว่าเอาอส่วนเอาอีกละเราก็เลยคิดเมนูนี้เลยคืออาทิตย์นึงเนี่ยค่ะจะต้องมีสั่งผิดประมาณ10รายแล้วก็เลยอ่ะเอาเป็นอส่วนกระทะร้อนขึ้นมาแล้วก็สูตรแป้งของเราค่ะจะพิเศษก็คือมันจะนุ่มแล้วก็สามารถสั่งกลับบ้านทานได้แป้งจะไม่คืนตัวไม่กระด้างแน่นอนแน่นอนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วร้อยร้อนค่ะคุณผู้ชมมีกระเฉดนะคะต้องบอกว่าเครื่องถึงกี่ชนิดนะ11ชนิดหรือ7นะ7ก็พอ7ชนิด7ชนิดฝากร้านสักนิดนึงดีกว่าสั่งพิเศษเพิ่มได้บอกว่าเติมอีกต้มอีกได้ชนิดเลยฝากร้านสักนิดนึงค่ะใครอยากจะไปทานไปที่ไหนยังไงบ้างมาที่ใต้สะพานตลาดภูนะคะฝั่งป้ายรถเมย์205หรือถามคนแวดวงตลาดภูตรงนั้นก็ได้ค่ะถามว่าร้านชอเล้งอยู่ไหนเพราะว่าเราเป็นเจ้าของร้านที่เด็กที่สุดในตลาดภูนี่ร้านดังที่เจ้าของร้านเด็กสุดเลยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะอุ้ยเดี๋ยวจะไปอุดหนุนนะแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาทานที่ร้านก็คือมีสั่ง delivery ได้เราก็มีรับจัดงานนอกสถานที่แล้วก็มีทำข้าวของส่งพวกประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เฟียสลองชิมหน่อยซิมีกระเฉดเขาเด็ดจริงไหมฝากพี่เฟียสชิมหน่อยเลยได้เลยค่ะค่ะอร่อยมากเลยยังค่ะพี่เฟียสเราต้องจริงใจนะคะไม่แต่เมนูนี้เป็นเมนูโปรดของฉันอยู่แล้วนะอ๋อมีกระเฉดเหรอโอ้โหแต่ว่าเกิดพูดจริงเกิดมาไม่เคยเห็นเครื่องแน่นขนาดนี้นี่คือเครื่องแน่นจริงเจ้าแรกในชีวิตเลยนะ
คุณคะฉันขอกินเครื่องก่อนเลยแล้วกันเชิญเลยค่ะอันนี้เราก็หมักอันนี้คืออะไรอันนี้คือไก่หมักค่ะอ๋อไก่หมักอ๋อเออค่ะขอชิมนิดนึงนะฮะเชิญค่ะโอ้ติดเฟรชชิลยังค่ะก็ถอดสิยกก่อนยกก่อนเมื่อกี้จะเอาอีกแล้วนะจะเอาอีกแล้วนะยกก่อนมันไม่เป็นต้องยกก่อนยกบัตรพอได้ถอดเฟรชชิลก่อนเออนิดนึงนะรสชาติเป็นยังไงคะเข้มข้นเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะแล้วในตัวไก่ปกติแล้วเนี่ยมันหมักให้รสเข้าไปอยู่ในนี้ยากเนาะแสดงว่าเขาใช้เวลาเยอะพอสมควรตั้งใจทำมากเนื้อนุ่มมากและชิ้นใหญ่มากเออจริงแบบแล้วจานใหญ่แบบนี้นะเวลาไปก็คือจานใหญ่แบบนี้แบบนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เพื่อโชว์ใช่ไหมแล้วกระดาษดีโอ้ยสุดยอดสุดยอดค่ะคุณผู้ชมไปชิมกันได้เลยนะคะร้านเปิดตั้งแต่สายๆจนถึงดึกๆเลยนะคะที่ตลาดภูนั่นเองเบอร์โทรศัพท์ขึ้นบนหน้าจอใครจะตามไปจีบเจ้าของร้านก็นี่เลยแจกไลน์บนนี้แล้วนะคะสอนเล้งนะคะคุณไอจีตามก็ได้ด้วยเปิดวาร์ปค่ะเข้าไปตามดูเมนูต่างๆอื่นๆได้ในไอจีก็ได้ค่ะเจ้าของร้านได้ไหมคะคุณฮะเข้าไปเจอเจ้าของร้านได้ไหมครับได้ค่ะไม่ต้องกันเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณคุณจ๋าเลยนะคะอีกหนึ่งร้านอร่อยที่คุณผู้ชมไม่ควรจะพลาดแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่นวัดรออยู่แล้วมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันครับสวัสดีครับแฉข่าวเช้าแฉข่าวเช้าสวัสดีครับพบกับพี่เอแล้วมาพบกับพี่ BCDE สวัสดีครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับบอกเลยว่ายืนหนึ่งเรื่องของการกระชับการลิฟติ้งแอนด์ไวท์เทนนิ่งไม่อยากจะพูดแล้วนะเหนื่อยเหลือเกินพูดเลยเธอขายดีนะครับเอาพูดสั้นๆว่าขายดีเฟสเซรั่มนางงามนะครับหลอดละตอนแรกจะขาย 450,000 มันแพงไปลดเหลือ450เยอะมากนะเวลาใช้บอกเลยชัดๆช้าๆง่ายๆทาทั่วไปหน้ารอบดวงตามันมีโบท็อกซ์ครับเป็นเพื่อนสนิทของคุณ PK เขารู้ได้ไงพี่สนิทกันนอนกอดกันทุกวันมีโบท็อกซ์นะครับทารอบดวงตาเลยถ้าทาโบท็อกซ์แบบนี้เฟสเซรั่มแล้วมันยกกระชับไม่ได้มันไม่ขึ้นน่ะมาเคลี้ยงผมคืนเลยเพราะผมจดทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นลิฟติ้งหน้ากล่องชัดเจนนะฮะใบจดแจ้งชัดเจนส่วน B3 จากสวิตเซอร์แลนด์และ C เข้มข้นจากญี่ปุ่นทำให้คุณสว่างกระจ่างเนียนใสจริงๆมันไม่สว่างอ่ะเอามาคืนนั่นคุณดูมือผมสุดๆไปเลยนะฮะบอกมาเลยสิยูแคบมาเลยฮะกล้องกลางจะได้เห็นชัดๆใครอยากได้ผิวแบบนี้จัดไปไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอวันนี้นะฮะวันนี้งานเยอะมากเฟสเซรั่มนางงาม4หลอดรีบมากเลยนะฮะเน็กเซรั่มนางงามอีก1หลอดคนบอกอันเน็กเซรั่มอะไรของคุณเน็กเซรั่มมาจากทอง 24K นาโนโมเลกุลทามือได้นะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สารสกัดดอกเอเดอร์ไวท์ทาคออย่างเดียวทาขึ้นแล้วลูดเก็บเหนียงครับสารสกัดดอกเอเดอร์ไวท์จะทำให้ลดเหนียงใครที่แก้มย้อยลดแก้มย้อยยกมันกลับไปใครที่รอบดวงตาทาเสร็จร้อยแล้วมันยังบวมยกมันกลับไปตัวนี้เห็นผลชัดเจนนะครับแล้วก็ใส่ B3 จากสวิตเซอร์แลนด์ใส่โบท็อกเข้าไปอีกหน่อยนึงรับรองได้ว่ายกกันทั้งหน้าเลยนะฮะถ้าไม่มีใครช่วยยกของก็เอามันไปช่วยยกด้วยนะฮะเอาแค่นี้ก่อนวันนี้นะฮะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะฮะหัวล้อเชียร์นะฮะทั้งหมดเป็นเซตเฟสเซรั่มนางงาม4เซรั่มนางงาม1มันไม่เต็มใจขายนะฮะราคาเกือบ 3,000 ลดเหลือ 1,990 บาทครับต่อไปนี้คือของแถมคุณผู้ชมนะฮะเน็กเซรั่มนางงามอีก2เอาไปเลย1หลอดใช้ได้ประมาณ2เดือนหลอดละ890เอาอีก2 780บาทครับนะฮะเซรั่มรักแร้นางงามอีก2เอาไปใช้เลย2เดือนใช่ตอนแรกอาจจะไม่แถมกันแดดนะเอากันแดดก็แถมไป790หายากหายเย็นยาสีฟันนางงามทุกอย่างนางงามหมดเลยนะฮะนะฮะยาสีฟันนางงามดอกเกลือจากฝรั่งเศสนะอีก399บาทเอาไปให้ฟรีนะแฮนเจลพลัสนางงามอโลเวรามาจากเม็กซิโกวิตามินอีมาจากเมืองนอกเมืองนาทั้งหมดอีก199ล้างมือถูมือฆ่าเชื้อโรคหนีโควิดแล้วหนังไม่เปื่อยเอาไปเลยนะทั้งหมดนี้บนโต๊ะในราคาเท่าไหร่คะ1,990นะฮะเห็นเบอร์แล้วใช่ไหมเห็นเบอร์แล้วก็โทรสิรออะไรกันอยู่ล่ะฮะรีบโทร1,235นะคะโทรกันแดดของเรานะมันไม่ใช่กันแดดธรรมดาใครที่ยังไม่มีใช้ถือว่าพลาดนะฮะทุกคนจะส่วนมากจะใช้กันแดดใครที่ออกแดดบ่อยๆขายส้มตรงส้มตำขายไก่ทอดขายอะไรก็แล้วแต่บอกเลยนะฮะกันแดดอันนี้เป็น triple sunscreen ของเราเป็นเซรั่ม sunscreen นะเราไม่ได้เป็นกันแดดที่เป็นครีมเพราะงั้นเราไม่อุดตันแน่นอนและเราเป็น3ชั้นนะฮะไม่ใช่หมูที่มาทอดนะฮะเราเป็น3ชั้นนะคุณไม่ต้องเติมระหว่างวันหัวล้ออะไรนะฮะแล้วมากไปกว่านั้นคือเรากันดำกันดำเราใส่ B3 จากสวิตใส่เข้าไปเลยมันออกไปแล้วมันจะได้ไม่ดำนะฮะแล้วเราก็กันสิวใส่ PCA จากอิตาลีป้องกันสิวด้วยรักษาสิวด้วยเอาอะไรอีกแล้วก็กันเหี่ยวอีกกันเหี่ยวเราใส่โบท็อกซ์ตัวเดียวกับเฟสเซรั่มเข้าไปอีก
บอกเลยไม่สนใจหรอกที่บ้านมีตังเยอะโทรทันที1235หรือ @nawat ส่งก็ฟรีมีตังนะฮะเก็บเงินไปทางก็ให้ไม่รู้จะเอาอะไรอีกแล้วชีวิตนี้นะฮะวันนี้เห็นอีก1สิ่งช่วงชีวิตนี้นะอะไรๆเราก็ต้องทำใครสั่ง2ชุดวันนี้ตัดใจนะฮะน้ำพริกปลาสลิดนางงามขาดตลาดมากหน้ากระปุกมีรูปณเดชน์ไม่ใช่นะฮะต้องมีรูปณวัฒน์เท่านั้นนะฮะถ้าเป็นรูปณเดชน์ถือว่าของปลอมแน่นอนนะน้ำพริกปลาสลิดนางงามไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นและที่สำคัญเปิดเข้าไปโอ้โหคุณเอ้ยเนี่ยสุญญากาศเลยนะฮะกล่องอย่างดงอย่างดีเลยดึงตรงนี้ปั๊บปั๊บปั๊บเปิดเลยสุญญากาศอย่างดีคุณดูซิมีออยนะไม่ใช่มาขายกันซื้อตัวออยเขาจับนะมี QR code ทุกอย่างมีวันหมดอายุปลาสลิดล้วนๆทั้งกระปุกเลย280กรัมไม่ใส่อย่างอื่นเลยนอกจากปลาสลิดกับเครื่องแกงเป็นสูตรของผมการันตีได้ถึงความอร่อยวันนี้ใครสั่ง2ชุดนะครับผมจะแถมไอเนี่ยให้1นะฟรีวันนี้ทั้งโต๊ะหมดเลยนี่คุณแคปเลยแคปใหญ่ๆไปเลยนะครับทั้งหมดบนโต๊ะไม่รวม PK ไม่รวมผมไม่รวมคุณแนนนะไม่ให้นะฮะทั้งหมด 1,990 90บาทโอ้โหโทรสิครับ1235หรือ @nawat เข้ามาใหญ่เลยเนี่ยขายยังยังขายแล้วถ้าเกิดใครสั่ง2ชุดบอกเลยว่า2ชุดเราจะแถมน้ำพริกปลาสลิดนางงามราคา299บาทให้ฟรีไปเลยส่งแนบไปด้วยฟรีๆเลี้ยงเฮงๆถ้าคนบอกว่าเยอะเกินฉันจะไปทำอะไรตั้ง2ชุด3ชุดชุดนึงนี่ฉันใช้เมื่อไหร่จบชุดนึงเนี่ยปลายพฤษภาหมดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะหารกับเพื่อนคนละครึ่งจ่ายละ900ปลายเมษายนหมดโอเคแต่สั่งไป2ชุดคุณก็ไปขายต่อก็ได้คุณไปให้เพื่อนก็ได้คุณไปให้ผู้มีพระคุณก็ได้นาทีนี้คุณจะต้องทำอะไรให้มีประโยชน์นะฮะไปเกาะแข้งเกาะขาผู้มีพระคุณเอาไว้เอาไอ้นี่ไปฝากเขานะฮะคุณซื้อไปชุดนึงคุณบอกเขาเลยมูลค่าเกือบหมื่นลด 75% คุณจะเอาอะไรอีกนะฮะแล้วถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ถามจริงๆคุณจะรอทำเมื่อไหร่โควิดมันอยู่กับเรานานแสนนานคุณอย่าไปติงต้องเรื่องอื่นคุณต้องเอาชีวิตรอดก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้คือดีที่สุดแล้วหมายถึงว่าเราตัวผมนะฮะย้ำอีกทีนะวันนี้ใครสั่งมาที่1235หรือแอดนวัฒน์นะฮะเรายังยืนยันโปรโมชั่นนี้ยกให้คุณลดกว่า 75% และถ้าใครอยากจะลองขายออนไลน์ลองโพสต์ดู Shopee Lazada ขาย450 450 450 450 890 890 790อะไรเงี้ยราคาเต็มแต่ส่งฟรีคุณไปแข่งกับเขารับรองได้ว่าถ้าคุณขายหมดนี่คุณได้กำไร 5,000 กว่าบาทแต่ถ้าขายไม่เป็นคุณโพสต์แค่ชิ้นเดียวต่อให้คุณมีเพื่อนแค่50คนใน Facebook 1ชิ้นก็มีคนซื้อนี่การันตีได้อนุญาตให้เอาหน้าผมไปเลยอะเอาหน้าผมอ่ะแคปๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาหน้าพี่แคปไปลองจากน้ำพริกก็ได้นะคะแคปๆแล้วไปลองอ่ะแคปๆแคปบอกได้เลยนะครับ2021นี่สนิทกับผู้ชายของคุณนวัฒน์ฝั่งไม้ขายย้ำเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแต่ไม่สุดท้ายในชีวิตจะมีชีวิตนะฮะโทร1235หรือ @nawat ย้ำโทร1235หรือ @nawat นวัฒน์มาเยอะๆวันนี้เป็นกรณีพิเศษถ้าใครสั่ง2ชุดคุณจะได้น้ำพริกส่วนตัวผมไป1กระป๋องแบบนี้เย้พี่นวัฒน์ขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณมากหมดเวลาแล้วเหรอคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแชร์ข่าวเช้ากันใหม่ที่นี่ที่เดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่สั่งช่วยไม่ได้แล้วครับไม่มีแล้วนะ1235 1235แอดนวัฒน์เร็วโอ้ยเดี๋ยวแชร์ข่าวเช้า